าจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งครับเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของรายการของการแบ่งปันประสบการณ์ของจิตอาสานะครับคล้ายๆเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปของจิตอาสาแต่ละท่านวันนี้เราก็จะมีจิตอาสาทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็มีผมภาคภูมิยอดบิดาสร้างแก่นศีลนะครับจิตอาสาสวนป่านาบุญ2แต่ตอนนี้มาบำเพ็ญอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำมาช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ยังมีผู้ดำเนินรายการอยู่อีก1ท่านนะครับมาไกลจากออสเตรเลียเลยเดี๋ยวเชิญพี่ออแนะนำตัวหน่อยครับค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งนะคะค่ะชื่อออนวิภากริฟฟิตนะคะชื่อเล่นชื่อออนค่ะชื่อทางธรรมกล้าในธรรมนะคะอายุ54ปีค่ะเป็นจิตอาสาสวนป่านบุญ6ภาคต่างประเทศค่ะอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่จะได้มาร่วมบำเพ็ญเป็นพิธีกรนะคะในรายการชีวิตที่เปลี่ยนไปของจิตอาสานะคะค่ะครับผมครับพี่ออนวันนี้เรามีจิตอาสากันทั้งหมด5ท่านแล้วเราอยู่ในบรรยากาศของค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษใช่ไหมครับที่ภูผาฟ้าน้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับพี่น้องบางส่วนก็ยังเพิ่งรับประทานข้าวกันแต่ว่าก็สามารถที่จะตักเอาถาดข้าวเนี่ยมาทานข้างหน้าก็ได้หรือว่าจะรับฟังที่ข้างหลังก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกอย่างไรค่ะเป็นผู้ที่ทำความสบายให้แก่ตนนะคะในรายการของเรานะคะสำหรับพี่น้องก็ทำสามารถที่จะนำอาหารมารับประทานที่นี่ได้ค่ะช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่มีค่ายแล้วก็ช่วงที่ผ่านไป2วันนะคะน้องแบงค์ครับเรามีตลาดอาริยะด้วยใช่ไหมคะฉลองหนาวที่ภูผาค่ะใช่ครับค่ะแต่วันนี้ก็ยังมีบรรยากาศของตลาดวิถีธรรมอยู่นะครับก็ยังไม่หมดแต่ว่าจะเปลี่ยนจากตลาดอาริยะเป็นตลาดวิถีธรรมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอย่างไรพี่ออนครับเนื่องจากเวลาเราค่อนมีในเวลาที่จำกัดเราใช้เวลาเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะไปที่พี่น้องท่านแรกซึ่งแต่ละท่านจะมีเวลาแบ่งปันประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ออน15นาทีประมาณท่านละประมาณ15นาที15นาทีนะครับก็ผมเชื่อว่าจิตอาสาแต่ละท่านเนี่ยน่าจะประสบการณ์น่าจะเยอะแยะเวลา15นาทีนี่ถ้าทุกเหลี่ยมทุกมุมนี่อาจจะไม่หมดนะครับ15วันยังไม่แน่ใจว่าจะหมดหรือเปล่านะครับแต่ละท่านก็อาจจะบางเหลี่ยมบางมุมที่คิดว่าอยากจะแบ่งปันในค่ายนี้ก็แล้วแต่ละท่านจะพิจารณาแล้วกันแล้วนะครับพี่ออนครับถ้างั้นเราไปที่จิตอาสาท่านแรกเลยดีไหมครับพี่ออนดีค่ะเราจะเริ่มที่ท่านไหนดีค่ะท่านไหนอยากจะแชร์ท่านไหนพร้อมก่อนครับท่านไหนพร้อมก่อนได้สิทธิ์นั้นก่อนเลยค่ะรายการเราสดมากครับเริ่มจากผมมาเลยครับได้ครับมันเริ่มจากพี่ต้นหลิวก่อนเลยเชิญพี่ต้นหลิวครับค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจริญธรรมสันติดีพี่น้องทุกท่านและพี่น้องผู้เข้าค่ายนะคะค่ะชื่อนางสาวแสงอรุณสังคมศิลป์นะคะปัจจุบันอายุ41ปีค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะคะสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาอาริยะปัญญาโทนะคะตอนจบตีไปเมื่อปีที่แล้วนะคะก็หลักสูตร7ปีนะคะค่ะก็มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะการที่ได้มาพบท่านอาจารย์หมอเขียวเพราะว่าป่วยเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะที่3นะคะก็ตอนที่อาการของโรคเล่าอาการของโรคก่อนละกันเนาะตอนแรกก็แต่งงานมา2ปีนะคะแล้วก็เอ๊ะมีอยู่วันนึงมีเลือดหยดที่ชั้นในก็เลยมาดูเอ๊ะเราท้องหรือเปล่าก็เลยไปหาหมอก็ตรวจก็บอกว่าไม่ได้เป็นอาการของคนท้องนะคะก็เป็นปกติก็เลยให้ยาปรับฮอร์โมนมาตอนปี57นะคะผ่านไปมีเช้าวันนึงค่ะเลือดมันไหลเป็นน้ำเลยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อาการของคนปกติแล้วแหละมันต้องป่วยเป็นอะไรสักอย่างก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอเขาก็ให้เราสแกนที่ช่องท้องนะคะปรากฏว่ามันเป็นจุดเล็กๆ เต็มเลยก็เลยพาขอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจปรากฏว่าตอนที่ตรวจเนี่ยเป็นระยะที่2อะค่ะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องทำการผ่าตัดนั่นแหละแล้วท่านบอกว่ามันเป็นจุดที่ไม่น่าจะลุกลามก็เลยจะผ่าเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นมะเร็งเท่านั้นเราคิดว่าเราเพิ่งแต่งงานเราก็น่าจะมีเก็บมดลูกไว้เพื่อจะมีลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ตัดไปตอนเดือนมกราผ่าตัดเสร็จนะคะจากมะเร็งระยะ2กลายเป็นมะเร็งระยะ3ขั้นลุกลามนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหมอจะต้องให้เราคีโมแล้วแหละพอจะต้องคีโมก็เลยมีความทุกข์ใจขึ้นมาเลยค่ะว่าเอ๊ะจะทำดีไม่ทำดีคุณแม่นะคะคุณแม่ให้หนังสือของท่านอาจารย์หมอเขียวตั้งแต่ก่อนผ่าตัดแต่เราไม่ได้สนใจเราก็มาทำตามสเต็ปพอคุณหมอให้คีโมก็คีโมค่ะทีนี้อาการของคนที่รับยาคีโมอะค่ะเข็มแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าพอเราได้รับยาคีโมเขาจะให้ดูอาการนอนที่โรงพยาบาลดูว่าเราจะแพ้หรือเปล่าใช่ไหมคะคุณพยาบาลก็บอกว่าถ้ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยให้บอกคุณพยาบาลนะคะแต่ก็ยังพอทนได้ค่ะแต่พอกลับบ้านไปค่ะคืนแรกที่รับยาคีโมค่ะปรากฏว่าเรามีความรู้สึกว่าเราแค่จะลุกไปเข้าห้องน้ำมันเจ็บตั้งแต่เท้ายันหัวอะไรแล้วก็มีความคิดในใจว่ามันใช่ยารักษาจริงๆหรือเปล่าคีโมแล้วเจ้านายก็มีความเป็นห่วงคือท่านให้เราไปรักษาร่วมค่ะกับแพทย์แผนจีนก็คือฝังเข็มกินยาต้มคือจะบอกพี่น้องว่าวิธีการใดๆที่เรารับแล้วเรารู้สึกสบายแล้วถูกกันเนี่ยวิธีการนั้นมันใช่แต่ถ้าไม่สบายคือไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วก็ไปของหนูก็คือรับคีโมไป5เข็มแล้วก็ร่วมกับแพทย์แผนจีนนะคะแล้วปรากฏว่าคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันจะให้ฉายแสงหลังเข็มที่5ค่ะก็มีความทุกข์ใจมากเลยว่าถ้าจะต้องฉายแสงเนี่ยมันจะต้องทำยังไงต่อแล้วพอดีพี่ที่เป็นคุณหมอแพทย์แผนจีนท่านก็ทักว่าอย่าทำเลยฉายแสงเพราะว่าผมเคยเห็นคนไข้ลำไส้เน่าพอท่านทักอย่างนั้นมารู้สึกว่าเอ๊ะยังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยหนังสือที่อาจารย์หมอเขียวเขียนนะหนังสือหมอเขียวอะค่ะที่เป็นของคนๆนะมันก็ลอยมาว่าแม่ให้มาก็เลยอ่านหนังสือนั้นแล้วก็โทรไปที่ดอนตาลนะคะดอนตาลก็บอกว่าไปโรงพยาบาลอำนาจเจริญแล้วบอกว่ามีไข้ที่ดอนตาลแล้วก็นั่งรถจากกรุงเทพไปที่บ้านที่กาฬสินธุ์ให้คุณพ่อคุณแม่พาไปค่ายที่มุกดาหารพอไปถึงค่ายรู้สึกว่าเหมือนบ้านเพราะว่าเราก็เคยหนูว่าตัวเองค่ะเจอพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ก่อนเจออาจารย์หมอเขียนตั้งแต่ป.5แล้วไม่เคยกลับเข้าไปวัดเลยโมเดลทำงานพอมาเจออาจารย์ทำไมที่นี่เหมือนอโศกจังแต่งตัวก็เหมือนกันกินอาหารมังสวิรัตินะคะรู้สึกว่าประทับใจว่ากินอาหารไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยเราเคยกินได้มาตั้งแต่เด็กแล้วอาจารย์สอนธรรมะพ่อกับแม่เราเป็นสายพระวัดป่าแล้วอาจารย์พูดธรรมะได้ชัดมากอาจารย์พูดอยู่ในค่ายค่ะว่าตอนนั้นเราตัดสินใจว่าเราจะฉายแสงดีไหมเราจะทำสเต็ปนี้ต่อไหมอาจารย์ยกตัวอย่างมาว่าเราเป็นมะเร็งเราคือบ้านแล้วมะเร็งคือหนูแต่เราจะฆ่าหนูด้วยการเผาบ้านคือเราจะทำร้ายตัวเองอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทางนี้ไม่ถูกต้องที่ค่ายอาจารย์พาทำอะไรอะค่ะตื่นเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระยกข้าวออกกำลังกายกดจุดลมปราณเดินเร็วทำกิจกรรมการงานกับพี่น้องแล้วกินอาหารสุขภาพรู้สึกดีมากเพราะว่ามีคนทำกับข้าวให้กินแล้วก็อากาศก็ดีเพื่อนก็ดีเวลาไปโรงพยาบาลนะคะเราต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 ตี 5ค่ะเพื่อไปต่อแถวเจาะเลือดกว่าจะได้ตรวจบางทีก็นุ่นบ่าย 2ค่ะรู้สึกว่าไปอย่างเงี้ยมันมีความสุขมากกว่าค่ะแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติที่ค่ายทำยังไงสมัยนั้นอาจารย์ทำค่ายแค่เดือนละ1ค่ายค่ะที่ค่ายทำยังไงกลับบ้านไปค่ะเราทำเหมือนค่ายทุกอย่างเลยตื่นเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระโยคะกดจุดลมปราณออกกำลังกายทำอย่างนี้ไป3เดือนค่ะแล้วปฏิบัติไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะกินอาหารแบบค่ายเลยปฏิบัติ3เดือนอาจารย์มีค่ายก็ไปค่ายเพราะว่าอาจารย์ทำค่ายแค่เดือนละ1ค่ายก็ไปแล้วก็ไปซีทีสแกนค่ะเข้าค่ายเดือนกรกฎาสิงหากันยาเดือนตุลาไปซีทีสแกนปรากฏว่ามะเร็งที่คุณหมอบอกว่าลุกลามไปที่ช่องท้องแล้วจะต้องฉายแสงเพราะว่า
ถ้าคุณไม่ทำอ่ะคุณจะตายเพราะว่ามะเร็งลามพอเราไปซีทีสแกนปรากฏว่าอวัยวะทุกอย่างปกติม้ามปกติตับปกติไตปกติค่ะแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าถ้าทำวิธีการนี้คืออาจารย์เคยพูดอยู่เสมอๆเลยที่ค่ายว่าทำจริงได้จริงทำเล่นได้เล่นแล้วก็เอามาทำวิธีแล้วจุดที่ทำให้เลือกมาเป็นลาออกจากงานมาเป็นจิตอาสาจุดที่พีคที่สุดในชีวิตไม่ใช่เพราะเจ็บป่วยพอเตงป่วยปี58ปี59แม่ก็เข้า ICU แล้วเราก็มีความทุกข์ใจว่าจะช่วยแม่ยังไงอ่ะตอนนั้นทุกข์มากเลยเพราะว่าแม่นี่คือตอนที่กลับไปถึงบ้านคือมือกับเท้าแม่เป็นสีม่วงแล้วเหมือนเป็นคนอื่นแล้วค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าแม่มีโอกาสรอดแค่ 20% เราใช้วิธีการของอาจารย์ช่วยคุณแม่ใน ICU อะค่ะทำไปด้วยวางใจไปด้วยแล้วสุดท้ายคุณแม่ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อวิธีการของอาจารย์ช่วยชีวิตเราช่วยชีวิตแม่แล้วก็ต้องมาช่วยงานอาจารย์แล้วแหละแล้วเขาค่อยมาทางนี้อะค่ะมาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสวรรคตรู้สึกว่าชีวิตนี้เหลืออยู่จะทำอะไรต่อมันรู้สึกว่าคือเราเห็นบรรยากาศของการให้และการแบ่งปันที่สนามหลวงอะค่ะแล้วเห็นพี่น้องกับอาจารย์นะคะบำเพ็ญกันตลอดเลยรู้สึกว่าชีวิตที่เหลือนี่คือจะขอทำความดีตอบแทนแผ่นดินนะคะสุดท้ายแล้วพอเสร็จงานที่สนามหลวงก็ลาออกจากงานแล้วก็มาเป็นจิตอาสาตั้งแต่คือพอหายป่วยตั้งแต่ปี58ก็ช่วยงานอาจารย์มาตลอดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลาออกก็เที่ยวไปเที่ยวมาทำงานมีค่ายก็ไปค่ายอะไรเงี้ยตัดสินใจลาออกจริงๆคือปี60ค่ะมาอยู่กับอาจารย์ก็บำเพ็ญมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำกับอาจารย์ด้วยค่ะพอมีสถานการณ์โควิดก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ก็มาเรียนต่อที่นี่แล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่กับน้องคนกลางก็มาบำเพ็ญด้วยกันบำเพ็ญจนคุณพ่อนะคะได้มาวางรากวางฐานที่นี่ด้วยก็รู้สึกว่าพอได้เห็นบรรยากาศของการวางรากวางฐานที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามิตรดีสหายดีคือทั้งหมดทั้งสิ้นแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยมาชัดเจนตรงนี้ละค่ะว่าต่อให้เราจะมีไม่มีใครเลยแต่ว่าเรามีมิตรที่ดีอะค่ะก็ทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดเลยแล้วเราก็ชัดแล้วว่าชีวิตที่เหลือนี้ก็จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาช่วยงานครูบาอาจารย์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ผ่านไปนะครับสำหรับจิตอาสาท่านแรกที่ต้นหลิวนะครับเป็นพี่ต้นหลิวนี่เป็นเพื่อนร่วมเบื้องร่วมโลกกับผมนะครับร่วมโลกแล้วก็ร่วมโรคด้วยใช่ไหมคะโลกในที่นี้ที่ผมหมายถึงโลกะนะครับพี่ออนนะครับแต่ก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัจจะมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับพี่ออนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือการที่ผมและพี่ต้นหลิวเนี่ยมาปฏิบัติตัวเปลี่ยนวิถีชีวิตมาคล้ายๆกันเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันถึงแม้ว่ามันไม่เหมือนกันเป๊ะ 100% แต่ว่ามันก็มีไปในทิศทางเดียวกันนะครับพี่ออนพี่ออนเป็นไงบ้างครับสำหรับค่ะฟังแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะการที่เราจะดูแลสุขภาพเราต้องเป็นผู้ที่ทำความสบายให้แก่ตนนะคะถ้างั้นวิธีการใดๆก็ตามที่เราไปใช้แล้วมันรู้สึกไม่สบายเนี่ยโอ้ไหวตัวเลยนะคะว่าคงผิดทางแล้วล่ะการดูแลสุขภาพต้องเป็นไปในทางที่สบายเบากายมีกำลังนะคะต้นหลิวมายืนยันให้ฟังนะคะซึ่งท่านก็ได้มาเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ทำให้สามารถที่จะก้าวพ้นโรคที่คนคิดว่าร้ายนะคะแต่จริงๆแล้วทางเราคิดว่าร้ายนั้นหมดไปนะคะแล้วก็จะโชคดีขึ้นใช่ไหมคะครับผมถ้าทุกท่านได้มาเจอพี่ต้นหลิวตัวจริงตอนนี้อาจจะไม่รู้นะครับว่าพี่ต้นหลิวนี่เคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งมาก่อนนะครับดูจากการบำเพ็ญนี่ไม่รู้เลยครับนะครับถ้าท่านไม่ได้มาบอกด้วยตัวท่านเองใช่ค่ะค่ะครับผมค่ะแบงค์คะเราจะไปพบกับท่านต่อไปเลยดีไหมคะจิตอาสาของเราที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะดีครับเชิญอาตาลเลยครับกราบครวญท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าชนที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบอาจารย์เจริญธรรมพี่
เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าค่ายออนไซต์ด้วยนะคะชื่อจิตราพรหมโคตรค่ะชื่อเล่นว่าตาจากจังหวัดลพบุรีนะคะชื่อทางธรรมว่ามั่นแก่นพุทธอายุ63ปีค่ะเป็นก่อนที่จะมาพบท่านอาจารย์หมอเขียวหรือแพทย์วิถีธรรมเนี่ยนะคะก็ชีวิตของตนเองนะคะก็เดี๋ยวขออภัยนะคะยังไม่ได้รายงานการศึกษาเลยเนาะนะคะก็คือตนเองนะคะก็เรียนจบครุศาสตร์บัณฑิตนะคะทางทั่วไปนะคะเป็นครุนะคะครุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูเทพสตรีจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็จบอริยปัญญาตรีสาขาแพทย์วิถีธรรมนะคะ7ปีและขณะนี้กำลังศึกษาต่ออริยปัญญาโทนะคะคือตอนนี้ก็เป็นจิตอาสาอยู่สังกัดสวนป่านาบุญ3จังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะตอนนี้รวมแล้วนะคะ10ปีค่ะฮะคือเริ่มแรกก่อนที่จะเจอแพทย์วิถีธรรมนะคะตัวเองก็มีชีวิตของการเป็นครูเอกชนนะคะก็เป็นครูเอกชนก็ดูอยู่ประมาณ20ปีนะคะก็ออกจากครูเอกชนด้วยสาเหตุของการที่เป็นโรคภูมิแพ้ฮะในช่วง20ปีนะคะเสียงมี3เดือนที่ตัวเองอะเสียงไม่มีก็คิดว่าเพื่อนที่เขาเป็นนะคะก็เป็นมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็เสียชีวิตด้วยจากนั้นตัวเองก็คิดว่าการที่เราได้ใช้เสียงนะคะแล้วมันเป็นบ่อยนะคะก็เลยได้ลาออกซึ่งลาออกแล้ววิถีชีวิตตัวเองก็ได้มารับเป็นลูกจ้างประจำและขอโทษนะคะเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสังกัดชนประทานค่ะนะคะนั่นแหละชีวิตอันนี้นะคะแต่ช่วงที่เราอยู่เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะอาการของเราที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยซึ่งมันเกิดจากที่ท่านอาจารย์บอกว่าโรคของเราเกิดจากโรคกายและโรคใจซึ่งโรคใจเกิดจากความเครียดของการที่เราได้ไปเขาเรียกว่าถ้าเกิดถ้าอาจารย์บอกว่าอาชีพใช่ไหมคะอาชีพของตนเองนะคะก็เป็นเหมือนลักษณะว่าเป็นอาชีพครูเอกชนนะคะซึ่งก็ต้องเหมือนกับเป็นลักษณะว่าจะต้องต่อสู้กับครูรัฐบาลเหมือนกับเป็นการแย่งเด็กกันอย่างนั้นประมาณนะคะที่ได้วิเคราะห์ตัวเองว่าทีนี้เสร็จแล้วก็โชคดีที่ตัวเองได้ออกมาและทีนี้เสร็จแล้วมันอาการของการที่เราได้ไปทำพฤติกรรมเนี่ยนะคะก็คือบังคับเด็กแล้วก็ไปตีเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลของกรรมนั้นมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ตัวเองก็ได้รับผลกระทบก็คือตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้เกิดจากช็อกนะคะแล้วก็ลาออกดังนั้นลาออกหรือมาอยู่ที่รับจ้างชั่วคราวที่ชลประทานก็ยังมีอาการที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคลิซิดวงทวารนะคะซึ่งโรคนี้อาการที่เราเป็นนะคะเราเหมือนว่าเราไม่ได้และอย่างก็เป็นคนโชคดีนะคะไปหาหมอก็มีความทุกข์จากการที่เราแพ้ยาเกือบทุกชนิดเลยค่ะยาที่ไปรักษาทางแพทย์ใช่ไหมคะแอมปิบาลาแกนซันฟาเป็นตัวที่ยาที่มันที่จะต้องรักษาเรานะคะทุกชนิดเลยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ดังนั้นมันก็มีความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจของเราด้วยความเครียดว่ากินยาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะคะทีนี้ทำงานประมาณสัก 7-8 ปีนะคะตัวเองก็เกิดอาการแบบคือความร้อนมีอาการหน้ามืดนะคะและลิซิดวงทวารนั้นก็กำเริบคือถ่ายออกเป็นเลือดเต็มโถส้วมเลยนะคะตอนนั้นนะคะในลักษณะตอนนั้นนะคะเราก็คิดว่าร่างกายเรามันคงจะเป็นอะไรนะคะแต่เราก็ไม่ได้อยากรู้เหมือนว่าเราก็กลัวตอนนั้นนะคะนี่เสร็จแล้วบังเอิญเพื่อนนะคะเพื่อนที่สำนักชลประทานนะคะท่านก็มาเข้าค่ายหมอเขียวที่จังหวัดมุกดาหารท่านก็แนะนำมาว่าลองไปสินะคะในปี55นะคะก็ได้ไปอบรมที่นั่นในครั้งแรกนะคะซึ่งในขณะที่ไปครั้งนั้นนะคะเราไม่รู้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยเราทนไปได้อย่างไรมันเกิดการคือไปปุ๊บเนี่ยนะคะยาก้าวเม็ดของอาจารย์นะคะที่จริงคิดว่าตัวเองอาจจะไปฟังธรรมแต่ไปปุ๊บยาเก้าเม็ดของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเม็ดแรกเม็ดสมุนไพรอะไรเม็ดที่2กัวซาดีท็อกพอกทานะคะอาตาเนี่ยก็ไปดูแลตัวเองเลยเพราะป่วยไปถึงปุ๊บนะคะได้ทานอาหารแค่ยาเม็ดที่7นะคะอาการของพิษนะคะมันออกตามซอกเล็บนะคะแล้วก็ง่วงเหงาเหานอนหลับและปวดหัวมาก
โอ้ถ้าเราไม่ได้มานี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าเราป่วยนะคะซึ่งในตอนนั้นที่ไปนะคะทางอสมของเทศบาลของลพบุรีนะคะท่านจัดไปพอดีเลยเขาก็ว่าอาตาเนี่ยเป็นมะเร็งมะเร็งก็มะเร็งเราก็ไม่สนใจเนาะเพราะว่าคือก็มันเป็นเยอะเนาะเราก็ตอนนั้นก็ไม่กลัวเลยค่ะคิดว่ามันจะเป็นก็เป็นนะก็ในสภาวะตอนนั้นคือก็มันเป็นไปแล้วนะก็ไปถึงปุ๊บแต่ว่าเมื่อเวลาท่านจิตอาสาทุกท่านนะคะมียาเม็ดไหนเม็ดไหนอาตาก็ไปแช่เท้าในห้องน้ำนะคะแล้วก็กินอาหารนะคะอาหารที่ท่านจัดมานะคะทุกอย่างทุกเรื่องตั้งใจทำหมดเลยผลปรากฏว่าแค่ภายในประมาณ7วันช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นปี55 7วันประมาณ3วันอาการทำไมแผลที่ออกมาเราก็ตั้งใจทำนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเรากินยาพวกเคมีอะไรมันก็ไม่ได้เงี้ยเราก็เอาทางนี้แช่มือไม่ดื้อค่ะทำตามอาจารย์หมดเลยอาจารย์บอกไงก็ทำผลปรากฏว่าในภายสามวันที่ไปเนี่ยมันมีทั้งน้ำเหลืองที่ซอกเล็บแล้วก็ปวดหัวอะไรเงี้ยวันที่สามนะคะหายหมดเลยโอ้เราก็คืออะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ยิ่งในฟังในเม็ดที่8นะคะในเรื่องกฎแห่งกรรมอ่ะโอ้โหแบบคือได้รู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองทำกรรมจากการที่เราไปบังคับเด็กโดยที่เหมือนว่าสมัยก่อนนี่ครูเอกชนใช่ไหมคะจะต้องเอานักเรียนอนุบาลนะคะอ่าน A B C กอไก่ผู้ภาษาอังกฤษได้เลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถามว่าเราก็ไปมีส่วนร่วมในการที่เราไปบังคับเด็กในเขาเรียกว่าธุรกิจอันนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นผ่านไปก็ไม่เป็นไรตอนนั้นนะคะที่คิดหลังจากนั้นก็กลับมาปุ๊บนะคะก็อาจารย์เรื่องและตอนดูตอนนั้นที่ประทับใจคือดูชีวิตร่ำไห้นะคะหลังจากนั้นกลับมาเชื่อไหมคะว่าทำตามอาจารย์หมดเลยค่ะไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดยา9เม็ดปฏิบัติเคร่งครัดไปชมประทานจนประมาณแค่3เดือนนะคะเขาบอกว่าอาตาเป็นโรคเอดเพราะมันผอมมากเลยค่ะ3เดือนโดยเฉพาะในสิ่งที่เราทดลองนะคะตอนนั้นไม่เชื่อว่าน้ำปัสสาวะนะคะน้ำพุทธโอสถเนี่ยจะทำให้เราไม่หิวข้าวได้อย่างไรหาอาตาก็ในเรื่องของอาหารอาตาก็ทำแบบอาจารย์เลยค่ะไม่ใส่ผงชูรสไม่อะไรลดหมดทุกอย่างเลยแล้วก็แช่เกลืออย่างเดียวดังนั้นน้ำพุทธโอสถของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบคือจะสะอาดใสนะคะแล้วก็ไม่มีรสชาติอะไรนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มมันไม่มีเลยแล้วหลังจากนั้นมาไม่หิวข้าวจริงๆค่ะแล้วก็น้ำหนักลดลงไปประมาณ8โลใน3เดือนเพื่อนบอกกับหามเพื่อนทีเธอพาเพื่อนเธอไปเนี่ยไปถูกทางหรือเปล่าเนี่ยทำไม3เดือนเนี่ยเขาน้ำหนัก8โลเนี่ยเขาเป็นเอดหรือเปล่าอะไรประมาณนะคะแต่เมื่อก่อนนะคะอาตาก็ไม่ได้โกรธค่ะคือคิดว่าเขาเข้าใจยังไงก็ช่างก็เถอะเราทำอะไรเรารู้ตัวนะคะซึ่งในสิ่งนี้มันก็เป็นที่อาจารย์พูดว่านะว่าเรามีคนมีบุญมีโชคดีที่ว่าเราสามารถที่เจอธรรมะของอาจารย์หรือยาก้าวไม่ของอาจารย์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติไปเลยนะคะเพราะด้วยเหตุปัจจัยที่กล่าวมานะคะนี้เสร็จแล้วถามว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะทีนี้มาเจออาจารย์พุทธหลังจากนั้นนะคะประมาณแค่3เดือนลาออกทันทีลาออกจากรับจ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักชมประทานนะคะก็มาเป็นจิตอาสาโดยที่มาที่ส่วน3นะคะคือตอนนั้นค่ายนั้นยังไม่มีโควิดใช่ไหมคะได้ถ้ามีโอกาสได้มาก็จะมาทันทีแล้วก็ได้ฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยนะคะก็ได้ยา9เม็ดและนำไปปฏิบัติค่ะแต่ตอนนั้นนะคะสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าการที่ได้มาของอาจารย์หมอเขียวเนี่ยมันเป็นตัวอย่างอยากที่ว่าหูเราเจอทางที่ดีแล้วแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงคนเบื้องหลังครอบครัวนะคะตอนนั้นอาตาก็ตั้งใจแบบหูมาทางนี้ดีมากแล้วนั่นแหละตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็ละเลยที่จะดูครอบครัวซึ่งตัวเองก็มีคู่ชีวิตนะคะก็พยายามที่จะหนีคือจะตั้งใจจะเรียกว่าอย่านี่ความคิดที่เป็น
สิ่งที่ไม่ดีตอนนั้นนะคะทีนี้ยิ่งคิดอยากก็ยิ่งหนีไม่ได้นะคะทีนี้ในตอนที่เวลาช่วงนั้นนะคะเวลามีค่ายเนี่ยพ่อบ้านท่านกระแสดีมากเลยท่านไม่เคยก็คือท่านก็ตามใจเนาะเนี่ยก็ได้ดั่งใจเนาะนะคะท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านก็ฝึกของท่านก็ทนเนี่ยนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ตั้งใจละเอาละฉันจะไปหมอเขียวแล้วนะคะฉันจะไปอยู่กับอาจารย์หมอเขียวแล้วทีนี้เสร็จแล้วความอยากโดยที่เราเนี่ยยังไม่นึกถึงว่าวิบากกรรมของเราที่ได้ทำกับคนคู่เป็นยังไงนะคะก็หลังจากนั้นมาก็ไปค่ายตลอดไปค่ายเสร็จแล้วไปถึงบ้านก็เป็นแบบเหมือนคนเขาเรียกอะไรนะคะว่าฉันเนี่ยเป็นฉันไปปฏิบัติธรรมมาแล้วนะไปพรมสามหน้าใช่ไหมคะไปเพ่งโทษวิเธอเนี่ยฉันไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยฉันจะเลิกกับเธอให้ได้โอ้โหความคิดก็ชั่วแล้วค่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้นะคะว่าเป็นกิเลสนะคะหลังจากนั้นมาจนกระทั่งไปสวนสามเรื่อยๆมีอยู่มาวันนึงนะคะพ่อบ้านท่านก็ไปสวนสามด้วยนะคะและพี่ตาที่สวนสามท่านก็พาไปกราบอาจารย์ท่านก็ไปฟ้องเลยค่ะโหเนี่ยว่าไม่ได้เลยพูดก็ไม่ฟังอาจารย์ให้ธรรมะคำหนึ่งฟังเขาบ้างสิแต่ตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้สนใจนะคะฟังเขามันสิแต่ก็ไม่เคยฟังอาจารย์ก็ยังไงคะก็มันเป็นวิบากหลังจากนั้นจัดให้เลยค่ะโควิด3ปีคุณจะไปเข้าค่ายก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็ไม่รับเพราะเรายังมีวิบากเราไม่รู้นะคะเราไม่ชัดเจนเรื่องกรรมและดื้อรั้นเสร็จแล้ว3ปีเนี่ยค่ะเหมือนถ้าเปรียบเทียบของนั่นเขาจับสายสินมามัดเลยค่ะมัดกับพ่อบ้านฮะมัดเสร็จแล้วเราไปไหนไม่ได้น่ะจะไปหาอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าต้องไปอยู่1เดือนไปนู่นไปนี่เอาตายแล้วเราอยู่ไม่ได้1เดือนเพราะว่าเหมือนว่าเราจะต้องมาทำภารกิจวิบากนะคะที่จริงใจมันมีตัวอยากอยากก็คือกิเลสเมื่อก่อนไม่รู้นะคะนี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาโควิดค่ะ3ปีพันอาตาอยู่กับพ่อบ้านเนี่ยเสร็จแล้วเราเหมือนว่าเราหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วเงี้ยเราก็ต้องฟังธรรมอาจารย์แล้วก็ปรับหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการที่เราลดตัวตนของเราจากการที่เรายอมแต่เมื่อก่อนจะยอมค่ะกราบท่านเลยนะคะโอ้มาฟังอาจารย์ปุ๊บไปถึงกราบอาจารย์กับพ่อบ้านเลยวันหนูขอโทษนะคะกราบ 2-3 วันเอาอีกแล้วทะเลาะตีเขาแหละท่านก็บอกว่าโอ้ยออกได้แล้วจากหมอเขียวน่ะเสียชื่อท่านออกมาโอ้โหตายแล้วเสียชื่อท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยกราบเนี่ยแต่ไม่ต้องมารับมากราบฉันเลยกราบเสร็จในวันรุ่งขึ้นแกก็เอาฉันอีกแล้วหรอเราก็ดื้อนะคะแกบอกว่าออกมาเลยเสียชื่อท่านโอ้ยตายแล้วไอ้เราก็เอาก็ต้องก็ขำเลยนะคะว่าโอ้นี่ถ้าเราไม่ได้ท่านพ่อบ้านท่านนี้นะคะเราก็คงไม่ได้ธรรมะจริงๆอ่ะเพราะมันดื้อค่ะกิเลสตัวนี้ดื้อมากนะคะเสร็จแล้วก็ฟังธรรมอาจารย์ไปเรื่อยๆที่จริงฟังธรรมอาจารย์ไปเรื่อยนะคะที่จริงอ่ะกิเลสอ่ะมันยังไม่ยอมรับนะคะหลังจากนี้นะคะตอนนี้ชีวิตของตัวเองที่บอกว่าการได้ที่อาจารย์บอกว่าการที่ได้อยู่กับหมู่กลุ่มอยู่ไปเถอะนะพิงเชือกไว้ครึ่งอาจารย์ก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นนะคะมันดื้อมันอะไรก็ได้ฟังธรรมนะคะแล้วก็นำมาปฏิบัติตามตอนนี้ได้สภาวะตามฐานะกาละเทศะเทคือการเวลาณเวลานั้นแล้วก็เรียกว่าอะไรคะฐานะก็คือฐานตนเองเมื่อก่อนตนเองอยากไงคะอภิชฌาลำหน้าอยากจะบรรลุธรรมเร็วๆอยากนู่นอยากนี่เสร็จแล้วฟังธรรมเรื่อยๆค่ะลดอยากถ้าเราลดอยากปุ๊บลงมาค่ะอาตาก็เปลี่ยนตัวเองใหม่ก็มาเชื่อฟังพ่อบ้านทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้มาพูดกับท่านแล้วคือฟังธรรมอาจารย์ไปเรื่อยๆนะคะไม่น่าเชื่ออาจารย์บอกว่าอยู่ไปเถอะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเก่งอาตาก็เป็นเช่นนั้นค่ะฟังธรรมอาจารย์อะไรก็ดื้อไม่ค่อยฟังนะคะแต่หลังจากเนี่ยค่ะที่ผ่านมามันทำให้รู้เลยว่าการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องเก่งลดกิเลสไปเรื่อยตอนนี้ก็คือลดว่าตั้งศีลคือพ่อบ้านเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชีวิตของอาตาเนี่ยเปลี่ยนไปเราก็กลับมาหาคนคู่ก็คือพ่อบ้านตอนนี้ก็มาสารภาพท่านว่าเราฟังท่านมากขึ้นท่านก็จะเล่าเหตุการณ์
ของท่านว่าอดีตท่านเป็นอย่างไรเมื่อก่อนเรารู้เลยอ๋อยิงปืนตีลันฟันแทงนี่มันเหล่านี่นะไม่ใช่ท่านนะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนะคะจะไม่เข้าใจแต่หลังจากที่เราได้ฟังอาจารย์นะคะไปเรื่อยๆปัญญามันก็เกิดและเราก็ได้ค่อยทำทีละตัวอย่างเช่นตอนนี้นะคะพ่อบ้านเปลี่ยนไปที่จริงอ่ะไม่ใช่ท่านเปลี่ยนแล้วท่านเปลี่ยนไปนานแล้วแต่เรานะคะได้เอาทบทวนธรรมของท่านอาจารย์ในบทที่ว่านับหนึ่งที่เรานะคะตนเองก็ลดกิเลสที่ตัวเองแล้วก็ยอมท่านฟังท่านตอนนี้ท่านเล่าอะไรนะเราก็ขอบคุณท่านอภัยกับกลายเป็นว่าตอนนี้พ่อบ้านเปลี่ยนไปค่ะก็ตอนนี้และที่ตัวเองได้มาในแต่ละค่ายทำให้รู้เลยว่าเราได้บำเพ็ญที่บ้านอย่างที่อาจารย์ว่านะคะบำเพ็ญไปเรื่อยๆถ้าลดละกิเลสไปเรื่อยสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดของเราได้บำเพ็ญก็คือการที่ได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราได้บำเพ็ญและคือรางวัลของการบำเพ็ญที่จริงอ่ะถ้าเราลดอยากและเลิกอยากก็จะได้ตามที่อาจารย์ท่านว่ามีวิบากดีวิบากร้ายที่เราทำตามฐานของเรามันเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก่อนที่จะมาที่ภูผาฟ้าน้ำเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเมื่อก่อนนี้มาสองครั้งครั้งนั้นนะคะยังมีความกลัวแต่มาครั้งนี้พี่ตาบอกว่าตอนแรกบอกนะคะว่าจะไปภูผาฟ้าน้ำก็บอกอ่ะโอเคไปก็ไปคือความอยากไม่มีเลยมาตรวจจิตใจตัวเองว่าไม่มีความกังวลหวั่นไหวหรืออยากเลยทีนี้เนาะพี่ตาก็บอกไม่ได้ไปแล้วสอบอ่ะไม่เป็นไรไม่ไปก็ไม่ไปแต่อยู่ๆมาท่านบอกได้ไปอ่ะได้ไปก็ไปนี่เสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นไปตามธรรมที่อาจารย์ท่านว่านะคะเราไม่อยากและทีนี้ที่มาได้นะคะก็เลยต้องบอกกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่จัดองค์ประกอบให้อาตาได้เข้าเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้วิชารามนะคะเป็นการที่เรียนรู้ตนเองลดตนลดตัวนะคะไม่ต้องเก่งแต่ก็ลดได้ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะป้าตานะคะอยากจะบอกกับพี่น้องเลยจากเรื่องราวของป้าตานะคะเรื่องของแพทย์วิถีธรรมยา9เม็ดเทคนิค9ข้อนะคะไม่ใช่รักษาเฉพาะโรคกายนะคะรักษาโรคใจแล้วก็สภาพอะไรนะสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดูสิว่าจากที่แต่ก่อนนี่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองโหป้าตาตอนนี้นะคะได้ครอบครัวใหม่นะได้พ่อบ้านใหม่หรือว่าตัวเองก็เปลี่ยนตัวใหม่พ่อบ้านได้ภรรยาใหม่ด้วยหรือเปล่าคะค่ะทะลุค่ะค่ะก็คือได้ค่ะคือตอนนี้ที่ดูพ่อบ้านนะคะท่านสนับสนุนก็บอกว่าเดี๋ยวแต่คืออาตาก็เป็นคนที่มันเขาเรียกว่ามีวินัยหน่อยนะคะก็คือไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วเวลาอะไรก็อาเปลี่ยนธรรมกับพ่อบ้านเนี่ยจะไปอย่างเงี้ยดีไหมเอาไปที่ไปสิคือเราบอกท่านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้เราบอกว่าได้พ่อบ้านใหม่และตัวเองก็เหมือนเกิดใหม่ด้วยนะคะคือเราเข้าใจสัจจะที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าถ้าเราลดละกิเลสเนี่ยนะคะเราไม่มีตัวอยากเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยธรรมะเขาจะจัดสรรให้เราเองฮะได้ไปก็ได้ไปไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปนะคะเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถบำเพ็ญได้นะคะก็คือตรงนั้นต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดว่าแม้อยู่ใกล้ถ้าไม่แม้อยู่ไกลก็เหมือนใกล้ค่ะหรืออยู่ใกล้ก็เหมือนไกลคืออย่างของอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนนี้จะมีตัวอย่างว่าอยู่ใกล้อาจารย์เนี่ยเราจะได้มีตัวล้างกิเลสหรืออาจารย์เนี่ยจะให้ยันพิธีให้เราได้รักษาตัวเองหรือว่าให้พ้นจากทุกข์แต่ที่ไหนไม่ได้ทุกข์นั้นท่านจะต้องที่อาจารย์ว่าน่ะเราจะต้องเรียนรู้และศึกษาและทำทุกข์หรือทำสุขหรืออยากสุขถ้าอยากทุกข์ก็ทำที่ตัวเองอยากสุขก็ทำที่ตัวเองนะคะค่ะค่ะตอนนี้นะคะสาธุค่ะป้าตาค่ะไม่มีใครทำดีทำร้ายให้เราได้นะคะนอกจากตัวเราเองค่ะน้องแบงค์ค่ะครับผมก็ได้ฟังอาตานะครับมีเมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งที่อาตาพูดออกมานะครับพี่น้องฟังแล้วอาจจะงงเอ๊ะอะไรเอ่ยคนอะไรนะพรมสามหน้าย้อนนะครับเป็นช่วงสั้นๆที่อาตาพูดออกมานะครับแต่ว่า
อาจารย์หมอเขียวได้บอกว่าคนที่เป็นพรหมสามหน้าเนี่ยพรหมสามหน้าคือพรหมวิหาร4นะครับพรหมวิหาร4แต่ว่าไม่ครบใช่ไหมคะไม่ครบทั้ง4นะใช่มีแค่สามหน้าขาดอุเบกขาไปนะครับซึ่งอาจารย์หมอเขียวท่านได้สอนไว้ว่าคนที่เป็นพรหมสามหน้านี้จะเป็นคน2ประเภทครับพี่ออนประเภทแรกก็คือเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการที่ใครก็ไม่ต้องการโอ้มันเจ็บจี๊ดเลยครับคำนี้ก็คือเป็นคนดีแต่ไม่มีใครต้องการนะครับแล้วอีกประเภทนึงก็คือเป็นคนดีที่ต้องตกนรกของคนดีโอ้โหนะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่านรกของคนดีนี้มันเจ็บปวดทรมานทุกข์ร้าวยิ่งกว่านรกของคนชั่วนะครับนี่คือสิ่งที่จะได้รับจากการเป็นพรหมสามหน้าแล้วก็เราได้เห็นว่าการที่พี่ตาเนี่ยค่อยๆบำเพ็ญภาคเพียรเปลี่ยนตัวเองจากคนเป็นพรหมสามหน้ากลายมาเป็นพรหมสี่หน้าสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ตาคืออะไรรอยยิ้มที่อยู่ตอนนี้ก็น่าจะยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับว่าความผาสุกที่ออกมาจากสีหน้าออกมาจากหน้าตาพี่ตาเนี่ยก็ได้จะบอกได้ถึงสิ่งที่พี่ตาได้รับได้เป็นอย่างดีครับพี่ออนครับค่ะก็อนุโมทนากับป้าตามากๆเลยนะคะค่ะสาธุค่ะที่มาแบ่งปันเรายังมีเกสของเราอีกนะคะต่อไปจะเป็นของป้าจิค่ะเชิญป้าจิค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะชื่อจิราพรทองคู่ชื่อทางธรรมน้ำไพรศีลนะคะอายุ68ปีค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญเมื่อก่อนนั้นก็เป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์อยู่ที่โรงเรียนมัธยมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะทีนี้พอเกษียณแล้วก็มาอยู่กับลูกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาซื้อบ้านซื้ออะไรอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้มาเป็นจิตอาสาเนื่องจากว่าตัวเองนี้นะคะมีอาการภูมิแพ้นะคะแล้วก็มันจะคันนะคะจะคันตามหน้าตามตัวแล้วก็ได้ไปพบแพทย์นะคะแล้วก็แพทย์ก็จะให้ยาสเตียรอยมาทาให้ยามากินนะคะทีนี้พอกินเสร็จมันอาการมันก็จะบรรเทาอาจจะเป็นโชคดีของเรามีอยู่วันหนึ่งนะคะเดือนกรกฎาคมก็ได้ไปที่อุทยานบุญนิยมนะคะไปเจอซุ้มแพทย์วิถีธรรมนะคะเราไปด้วยกันมีพ่อมีแม่มีลูกไป3คนไม่รู้อะไรเหมือนกับมาดันหลังเราเนี่ยให้เข้าไปในซุ้มแพทย์วิถีธรรมไปแล้วไปเจอจิตอาสาที่นั่นเราเห็นจิตอาสาที่นั่นแล้วรู้สึกว่าท่านนี่ยิ้มแย้มเบิกบานแจ่มใสดีจังเลยท่านบอกว่ามีปัญหาอะไรไหมจะให้ช่วยอะไรไหมเราก็เข้าไปปรึกษานะคะว่าเนี่ยเราเป็นภูมิแพ้มีอาการคันแล้วก็ไปพบแพทย์ได้ยามาทามาทานแล้วก็หายชั่วคราวแล้วก็เป็นอีกเป็นให้หายพอจะมีทางอื่นที่จะใช้ในการดูแลตัวเองได้ไหมท่านก็แนะนำว่าเนี่ยเดือนตุลาคมนี้จะมีค่ายที่สีมาอโศกนะลองไปดูสินะคะเราก็เลยไปช่วงนั้นก็มีผื่นคันอยู่บ้างนะคะก็เลยไปทีนี้พอดีมีพี่สาวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็เลยชวนพี่สาวไปด้วยนะคะอาจจะเป็นวิบากของพี่สาวก็ได้ไปอยู่ได้หนึ่งคืนพี่เขยก็เรียกกลับไม่ต้องอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เราก็อยู่คนเดียวนะคะอยู่ที่นั่น3วันอาการคันผื่นคันต่างๆหายไม่มีนะคะแล้วรู้สึกว่าอาหารสุขภาพที่ทางค่ายทำให้เรารับประทานเนี่ยรสชาติดีเราสามารถทานได้นะคะและที่สำคัญคือมาดูวิดีโอคลิปชีวิตร่ำให้นะคะมาดูตัวนี้แล้วโอ้โหเพื่อนสัตว์ทุกชนิดทุกตัวทุกตนนี้เป็นญาติของเรานะคะแล้วเมื่อก่อนนี้เราก็กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนิสัยใจคอเราก็จะเป็นเหมือนสัตว์คือโหดร้ายหงุดหงิดอารมณ์รุนแรงนะคะขี้โกรธขี้โมโหอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญคือภูมิแพ้จะเป็นบ่อยๆในช่วงที่เรารับประทานเนื้อสัตว์นะคะทีนี้พอมาเข้าค่ายที่สีมาอโศกนะคะพอดูชีวิตร่ำไห้เสร็จแล้วแล้วก็ฟังอาจารย์บรรยายเทคนิค9ข้อและจิตอาสานะคะเราก็นำไปปฏิบัติที่บ้านปรากฏว่าไอ้คันๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีนะคะ
เราปฏิบัติทีนี้พอเราไปปฏิบัติพ่อบ้านก็บอกว่าเออนี่คุณนี่ดูแปลกไปนะดูสิตั้งแต่ไปเข้าค่ายหมอเขียวมาเนี่ยไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลยเป็นอะไรกินบ้างสิเดี๋ยวก็ขาดโปรตีนตายหรอกว่าอย่างนั้น ทีนี้เราก็ไม่ยอมกินนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นบาปเอาชีวิตเขามาต่อชีวิตเรานี่มันเป็นบาปนะคะเราไม่ยอมกินพ่อบ้านเขาไม่รู้นะว่าโปรตีนจากถั่วเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ย่อยง่ายนะคะเขาไม่ทราบแต่เขาก็ยังบังคับเราอยู่นะคะบังคับให้เรากินปลากินไข่นะคะก็เลยมาเล่าให้อาจารย์ฟังมาที่ค่ายเล่าอาจารย์ฟังอาจารย์คะพ่อบ้านเขาไม่ยอมนะคะเขาบังคับให้กินปลากินไข่ก็นี่ละสิวิบากกรรมของเราเคยไปบังคับเขามาก่อนเขาเอาคืนเห็นไหมล่ะเขาใช้วิบากไปก็กินไปตามที่เขาบอกเพราะว่าถ้าเราไม่กินเขาก็จะเป็นทุกข์ก็เป็นการสร้างวิบากอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เราก็ยอมทีนี้ต่อมาพอหมดภาระที่จะต้องดูแลคุณย่าปี60ก็มาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะพ่อกับลูกนี่ก็บังคับว่าไม่กินปลาไม่กินไข่เลยเราก็พยายามไม่กินนะคะอย่างน้อยก็กินไข่ให้หน่อยเรายกมือไหว้พ่อกับลูกที่โต๊ะอาหารเลยค่ะจำเหตุการณ์วันนั้นได้แล้วก็บอกว่าอุ้ยอย่าบังคับแม่อีกเลยนะพอแม่กินปลากินไข่กินอะไรเข้าไปที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแม่จะไม่สบายตัวเราก็อย่าบังคับแม่อีกเลยนะตั้งแต่วันที่เรายกมือไหว้เขาไม่บังคับเราอีกเลยนะคะทีนี้ก็จะเล่าว่าทำไมเราถึงมาเป็นจิตอาสาปี57ไปค่ายที่สีมาโซกลับมาปี58ตอนที่ไปค่ายเรากินอาหารริดเย็นนะคะเนื่องจากว่าที่เราเป็นผื่นคันต่างๆเนี่ยเนื่องจากเราเป็นภาวะร้อนเกินใช่ไหมคะกินอาหารริดเย็นพอกินแล้วทีนี้มันก็จะปะทุดันพิษออกมาทำให้มีน้ำหนองเยิ้มทั้งตัวคันก็คันเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำหนองเยิ้มนะคะคันมากแล้วก็ตกสะเก็ดก็ทำให้เรานึกถึงว่าโอ้ตอนนั้นเราทำบาปตอนนี้เราใช้วิบากแน่เลยเพราะว่าเราฟังธรรมอาจารย์เราเข้าใจกฎแห่งกรรมใช่ไหมคะเราเอาเกลือมาทาปลาที่ยังตายไม่สนิทยังดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวอยู่พ่อบ้านไปตกปลามาเราเอาเกลือมาทาแล้วก็มาย่างนะคะแล้วก็มากินดูน้ำหนองเราที่เยิ้มนะเหมือนกับน้ำเหลืองของปลาที่มันออกมาแล้วเวลามันตกสะเก็ดมันก็จะลอกออกมาเหมือนกับหนังปลาที่เราลอกนะคะเนี่ยแล้วก็มาปรับสมดุลแล้วก็ไปค่ายก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์ว่าก็ต้องปรับสมดุลต่อไปนะคะเราก็มาปรับสมดุลโดยใช้เทคนิค9ข้อที่อาจารย์สอนปรากฏว่าร่างกายสมดุลพอร่างกายสมดุลนี้สภาพต่างๆที่เป็นน้ำหนองเยิ้มนี่ก็หายไปแล้วก็ช่วงที่เป็นน้ำหนองเยิ้มนั่นคือภาวะร้อนเกินใช่ไหมคะแล้วก็กินแต่เย็นกินแต่เย็นเข้าไปทีนี้มาเป็นเย็นเกินอีกคันทั้งตัวนะคะระยะห่างกันไม่นานก็ประมาณ 3-4 เดือนเป็นอีกคันทั้งตัวน้ำเหลืองเยิ้มแต่ไม่มีน้ำหนองเหมือนคราวที่แล้วนะคะเราดูผิวของเราแล้วมันก็จะเหมือนกับหนังไก่หนังปลาที่เราเอามาทอดทำอาหารเนี่ยก็เป็นวิบากกรรมของเราที่เราไปเอาเนื้อสัตว์เอาสัตว์มาทอดมาทำให้เขาเจ็บเขาปวดแล้วเอาเข้ามาทอดเอาแขนขาเข้ามาทอดมันก็ทำให้ชีวิตของเขานั้นตายใช่ไหมคะเอามากินทีนี้เราก็มาปรับสมดุลก็ไปเล่าไปค่ายก็เล่าให้อาจารย์ฟังอีกนะคะอาจารย์บอกว่าก็กินแต่เย็นเนี่ยก็กินแต่อาหารนิดเดียวก็กินร้อนซะมั่งสิให้มันสมดุลก็ทำตามที่อาจารย์บอกปรากฏว่าพอเรากินนิดร้อนเข้าไปมันสมดุลมันก็หายนะคะอาการก็หายจากการเป็นน้ำเหลืองเยิ้มนะคะปี60มาอยู่เชียงใหม่ไม่รู้วิบากอะไรเข้ามาอีกเป็นขึ้นที่บริเวณหน้าแข้งนะคะเป็นผื่นคันขึ้นมาแต่ตอนนี้เราก็กินอาหารปรับสมดุลได้เร็วขึ้นนะคะและที่สำคัญคือจะไปค่ายบ่อยๆทุกครั้งที่มีค่ายไม่ว่าจะเป็นที่สวน1สวน2นะคะสวน3สวน9นี่ไปหมดนะคะไปร่วมบำเพ็ญนะคะไปฟังอาจารย์แล้วก็ฟัง YouTube ตลอดนะคะก็ทำให้เรามีปัญญาขึ้นว่าอ๋อชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมานี้มันช่างมีวิบากตามไล่ล่าอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องสร้างกุศลสร้างกุศลก็คือช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเราก็เลยสมัครเป็นจิตอาสาเมื่อปี59วันที่23เมษายน2559สมัครเป็นจิตอาสาที่สวนป่านาบุญ1นะคะอาจารย์มาตลอดเวลามีค่ายแล้วก็ช่วยงานเข้ากลุ่มโรคช่วยทำ
แล้วทุกวันนี้อาการต่างๆไม่มีแล้วสุขภาพก็แข็งแรงนะคะทีนี้ความแตกต่างที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าตอนที่กินเนื้อสัตว์อารมณ์รุนแรงจิตใจงุนหงิดนะคะสอนหนังสือเนี่ยนักเรียนบอกว่าโอ้โหอาจารย์จิราพรไม่ต้องใช้มือตบหน้าใช้สายตาตบหน้านักเรียนก็หลบแล้วนะคะรุนแรงมากเราเป็นครูสอนฟิสิกส์มันต้องโหดหน่อย ทีนี้พอเรามากินเนื้ มากินมังสวิรัติก็คือกินตามอาจารย์ใช่ไหมคะอารมณ์เราจะเย็นเมื่อก่อนนี่รอยยิ้มไม่มีหรอกค่ะหน้าบึ้งเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหนะหน้าไม่ค่อยมีเป๊ปซี่ก็พูดไม่เป็นเป๊ปซี่อะไรแบบนี้ก็พูดไม่เป็นค่ะหน้ามันจะบึ้งมันจะทีนี้พอมากินมังสวิรัติตามอาจารย์นะคะอารมณ์เรารู้สึกว่ามันเย็นขึ้นแล้วลูกก็บอกว่าแม่ตั้งแต่แม่ไปคบกับอาจารย์หมอเขียวเนี่ยรู้สึกว่าแม่อารมณ์ดีขึ้นใจเย็นขึ้นมีเหตุมีผลแล้วเวลาลูกเขาจะทำอะไรแม่จะทำไอ้นี่ดีไหมแล้วก็ว่าคุยกันก่อนสิคือมีการอภิริหานิยธรรมขึ้นในบ้านนะคะพ่อว่าไงลูกว่าไงแม่ว่าไงใครเห็นดีเห็นชอบไหมถ้าเห็นดีเห็นชอบเอาตามมติหมู่อะไรแบบนี้เขาก็ทำนะคะมันก็ได้ผลจิตใจเราก็ดีงามแล้วก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรก็รู้จักแบ่งปันโอ้ยเมื่อก่อนนี้ไม่แบ่งหรอกค่ะของกู ไม่แบ่งไม่ปันใครเลยค่ะหวงโอ้ทีนี้พอมาพบอาจารย์นะคะอาจารย์สอนให้เรารู้จักแบ่งปันคือช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมีกล้วยแล้วก็แบ่งแล้วมีมะนาวแล้วก็แบ่งมีอะไรแล้วก็แบ่งปันความรู้บ้างแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ในบ้านบ้างนะคะปรากฏว่าเราได้เพื่อนดีขึ้นได้คบมิตรดีแล้วเพื่อนเราทุกวันนี้ก็มีแต่จิตอาสามีแต่คนถือศีล นะคะมีแต่คนนิสัยดีๆมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จิตใจดีงามทุกคนเราก็เจริญขึ้นไม่เหมือนกับเมื่อก่อนโอ้เมื่อก่อนนี้มีแต่แข่งแย่งชิงดีโอ้โหสองขั้นเหรอแต่ละปีนี่ใครจะได้หืมถ้าไม่ได้ก็โกรธใช่ไหมล่ะชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองแข่งขันกันแต่พอมาเป็นจิตอาสาแล้วไม่ต้องแข่งขันกับเราเลยกับใครเลยมาทำความดีนะคะแล้วทุกวันนี้ชีวิตครับได้เท่ากันครับพระจิตได้เท่ากันเลยไม่ต้องแข่งกันใช่ใช่ได้เท่ากันใครสร้างกุศลมากก็ได้มากใครสร้างน้อยก็ได้น้อยแล้วก็ลดกิเลสนะคะหันมากินพืชจืดสบายชีวิตก็จะแข็งแรงนะคะก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วครอบครัวก็อยู่อย่างเป็นสุขพ่อบ้านก็ปฏิบัติตามลูกก็ปฏิบัติตามเป็นบางส่วนแต่ก็เขาก็ทำไปตามฐานของเขาเพราะเรารู้แล้วว่าแต่ละคนมีฐานจิตที่แตกต่างกันประมาณนี้นะคะสาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะพี่จิน้องแบงค์ฟังแล้วเป็นยังไงคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านเนาะที่เป็นภูมิแพ้มานะคะแล้วก็มารักษาด้วยวิธีของแพทย์พิธีธรรมค่ะน้องแบงค์ครับผมมีเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าจะคนทั่วไปเข้าใจได้ยากนะครับพี่ออนคือโอเคล่ะถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วทำให้สุขภาพทางด้านร่างกายเปลี่ยนไปนี่อาจจะโอเคอยู่นะครับแต่สิ่งที่อาจิได้แบ่งปันมาเนี่ยคือบอกเฮ้ยพอการลดละเลิกการกินอาหารจากสัตว์เนี่ยกับทำให้สุขภาพใจของอาจิเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับจากครูฟิสิกส์ที่ดูผมว่าแล้วเชียวแล้วทำไมผมไม่ชอบเรียนฟิสิกส์นะครับ นี่เข้าใจแล้วทำไมผมไม่ชอบเรียนฟิสิกส์นะครับแต่ว่ากลายมาเป็นอาจิในทุกวันนี้ที่มีก็นึกไม่ออกอีกคนนึงอีกแล้วครับพี่ออนครับว่าเมื่อก่อนเป็นคนยังไงถ้าเจอตอนนี้นะครับว่าจิตจะแบบเป็นคนดุเป็นคนอะไรอย่างไรเนี่ยเพราะตอนนี้เจออาจิตทีไรก็มีแต่รอยยิ้มให้กันทุกทีใช่ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนจิตวิญญาณเนาะครับการที่เราเชื่อชัดเรื่องกรรมนะที่อาจิตท่านพูดถึงอันหนึ่งก็คือท่านชัดมากในเรื่องของวิบากกรรมนะคะว่ามันส่งผลทุกวินาทีเลยให้กับชีวิตของแต่ละชีวิตนะคะใช่ครับพี่ออนแล้วอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เป็นประเด็นที่สอดคล้องกันกับของอาตานะครับก็คือทั้งอาตาทั้งอาจีเนี่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากการยึดมาเป็นยอมนะครับทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยยิ้มแล้วเนี่ยนะครับนี่ถ้าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้ายังยึดอยู่นี่จะยิ้มออกกว้างๆแบบนี้ได้หรือไม่นะครับพระพุทธเจ้าที่ไม่ยิ้มนี่เพราะว่ามันยึดอยู่ใช่ไหมคะมันเลยยิ้มไม่ออกเออใช่มันตึงนะครับพอยึดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆจากอาจีนะครับพี่น้องแต่วันนี้เรายังมีพี่น้องจิตอาสาอีก2ท่านนะครับที่ยังได้แบ่งปันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรเนี่ยเวลาเราเหลือช่วงท้ายก็อาจจะให้กลับมาฝากอะไรอีกได้อีกช่วงหนึ่ง
นะครับถ้าอย่างนั้นเราไปที่พี่น้องจิตอาสาท่านต่อไปนะครับพี่ออนค่ะเชิญค่ะเดินลงมนเชิญพี่มนได้เลยครับน้อมกราบคุณธรรมของท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านที่เป็นทั้งผู้เข้าค่ายแล้วก็จิตอาสาค่ะชื่อมนชื่อเล่นว่ามนชื่อจริงธัญมนหมวดเมนหรือชื่อทางธรรมว่ามั่นแสงธรรมกล้าจนค่ะอายุ49ปีเรียนจบชั้นม.ปลายตอนนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังเป็นนักศึกษาระดับอริยปัญญาตรีชั้นปีที่4ของหลักของสถาบันวิชารามหลักสูตร7ปีค่ะก็จะมาขอโอกาสพี่น้องในการที่จะมาแชร์ถึงแรงจูงใจแล้วก็แรงหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เปลี่ยนมาใช้ชีวิตเป็นจิตอาสาแล้วก็มาทำงานฟรีอะค่ะก็คือเราเล่าจากถึงตอนเด็กๆ ก็คือเราเป็นคนที่รักครอบครัวรักครอบครัวมากแล้วก็จากความรักครอบครัวเนี่ยทำให้เราเป็นมีความมุ่งมั่นมาตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนหนังสืออะค่ะเรียนม.ต้นแล้วเรียนม.ต้นแล้วเราก็มันเริ่มมีความคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นคนดูแลครอบครัวเป็นคนกำหนดความมั่นคงให้คนในครอบครัวเรานะอะไรเงี้ยมันมีความเป็นเหมือนเรามีความเป็นผู้นำในครอบครัวเพราะเรารักครอบครัวของเราอะค่ะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องสร้างความมั่นคงให้ชีวิตครอบครัวเราก็คือสิ่งที่ตอนนั้นที่คิดว่ามันจะเป็นความมั่นคงของชีวิตครอบครัวเราได้ก็คือการหาเงินนะคะเหมือนคนทั้งโลกทั่วไปที่คิดอะค่ะว่าคือมันมีความคิดเราก็ไม่รู้ว่าเริ่มจากตรงไหนอะนะคะแต่พอรู้สึกว่าโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้วรับผิดชอบครอบครัวได้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราอะว่าอ๋อเงินนี่แหละที่น่าจะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวเรามั่นคงได้อะค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเรามีเงินน่ะความมั่นคงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพของตัวเราเองคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามันเหมือนกับเราต้องหาเงินเพื่อที่จะไปจ้างให้คนอื่นมากำหนดความมั่นคงให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวน่ะมันเป็นการฝากความมั่นคงไว้กับคนอื่นนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าทำไปเท่าไหร่มันก็กลัวไม่พออ่ะเพราะเราต้องเอาไปจ่ายไงคะอย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยเราต้องเอาไปจ่ายหมอใช่ไหมคะเวลามีความเจ็บป่วยของตัวเราเองหรือคนในครอบครัวเนี่ยเราจะต้องเอาเงินน่ะไปจ่ายค่ารักษาค่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือการเอาเงินก็คือการหาเงินเนี่ยเพื่อที่จะไปจ้างให้คนอื่นน่ะมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องการพึ่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเป็นหมอดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มุ่งหน้าก้มหน้าก้มตาหาเงินนะคะตามนั่นแหละเพื่อที่ว่าจะมาเก็บไว้ใช้ในครอบครัวค่ะแล้วก็มันพอเรามีความเขาเรียกว่าอะไรอะแสวงหาที่จะให้ได้มาซึ่งเงินเนี่ยมันก็สร้างความเครียดให้ตัวเองเพราะบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาพอที่ว่าเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยมันจะยังคงอยู่นะคะก็คือมันก็คือเราหามาได้มันก็มีออกไปทางนู้นทางนี้อย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆทีนี้มันก็เราก็ยังรู้สึกลึกๆอะว่าเออเรามันใช่ความมั่นคงจริงไหมก็คือมันเหมือนกับเราต้องพึ่งคนอื่นอยู่อะมันไม่ใช่ตัวเราเองที่จะกำหนดได้ว่าเราต้องทำความมั่นคงให้ครอบครัวของเราเองได้ด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแต่เราก็หาทางออกไม่ได้ว่าเราจะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวโดยที่เราไม่ต้องพึ่งคนอื่นได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำไปเรื่อยๆทำคือพยายามเก็บเงินไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาวันนึงที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่ทางที่ถูกเท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่าดูแล้วคือพอคือพูดถึงว่าการจะไปหาเงินเนี่ยมันก็สร้างความเครียดความกดดันให้กับเราให้กับชีวิตเราอะนะคะอย่างเช่นว่าไปหาเงินเนี่ยแล้วพอเรื่องสุขภาพเราเนี่ยเราก็ต้องห่วงสุขภาพเราหมายถึงว่ากลัวไปหมดอะกลัวว่าเออถ้าเราไม่สบายแล้วเนี่ยเราไม่สบายเราจะไม่สามารถหาเงินเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวเราได้อีกเพราะเราคือเราคิดมาตลอดว่าเออเราเป็นผู้นำของครอบครัวนะอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวหมายถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าหนูไม่ได้แต่งงานนะคะก็เออเราจะต้องหาเงินไว้ซัพพอร์ตท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หายังไงมันก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะหนูก็เลยแล้วอย่างมันก็เป็นเราก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองอ่ะด้วย
ก็ใช้เงินที่หามาได้นั่นแหละก็มารักษาตัวเราเองด้วยโรคที่เกิดก็เป็นอย่างโรคจากพฤติกรรมของเราก็คือการกินอาหารรสจัดอะค่ะสมัยก่อนที่เรายังไม่รู้จักแพทย์วิถีธรรมนะคะจะกินพวกอาหารรสจัดเนี่ยค่อนข้างจะรสจัดมากไปในทางพวกเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผ็ดเค็มเปรี้ยวทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าเป็นคนอีสานก็เลยชอบพวกส้มตำแล้วก็ลาบอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีรสจัดอะค่ะแล้วก็ทำให้เป็นโรคที่ตามมาก็คือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคลำไส้อักเสบโรคท้องเสียเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากพฤติกรรมการกินของเราทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอร่อยอยู่อะทั้งที่มันก็เห็นนะว่าร่างกายตัวเองนะแย่ลงอะแต่ก็คือไปรักษาที่ปลายเหตุโดยไม่คิดที่มันไม่มีความคิดที่จะหันกลับมาดูว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโรคจริงๆนะมันคืออาหารที่เรากินเข้าไปนั่นเองมันไม่มีความคิดนี้มันเหมือนเราไม่มีความฉลาดอะค่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนคือเราโง่ทางโลกอะนะโง่ทางธรรมอะค่ะมันไม่ทราบทีนี้พอเรารักษายังไงก็ไม่ก็คือไปหาหมอก็คือเอายามาทานเอายามารับประทานเนี่ยค่ะเพื่อรักษาที่ปลายเหตุของเขาไปเรื่อยๆโดยที่เราอ่ะเราก็ว่าเราอ่ะเป็นคนดูแลสุขภาพดีนะคำว่าดูแลสุขภาพดีของตัวเรานะก็คือหมายถึงปฏิบัติตามคำสั่งของหมออย่างเคร่งครัดอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้มากลับมาปฏิบัติที่ตัวเองที่ต้นเหตุของมันคือตอนนั้นเราไม่รู้อะค่ะก็คืออย่างมาเนี่ยท่านให้ทานยาให้หมดคือทุกครั้งที่ไปหาหมอจะที่หมอท่านจะกำชับก็คือบอกว่าทานยาให้หมดคือถ้าทานไม่หมดอ่ะมันจะดื้อยาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต่อมาได้ฟังจากท่านอาจารย์หมอเขียวบอกว่าการทานยาน่ะทานเท่าที่เรารู้สึกสบายพอรู้สึกว่าหายแล้วให้หยุดจะไปกินต่อทำไมอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนั้นยังไม่ทราบก็คือใช้วิถีชีวิตดำเนินมาแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะแล้วก็จนวันหนึ่งที่เราได้มาฟัง YouTubeเรื่องตอนแรกอ่ะที่เขาไปฟัง YouTube ก็คือเราไปทำงานนวดอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วที่ร้านนวดที่หนูทำงานอยู่อ่ะจะมีทำกัวซาให้ลูกค้าด้วยด้วยความที่เราไม่ได้เรียนไปจากบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องไปเปิดดูใน YouTube นะเพื่อที่จะดูวิธีการกัวซาที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ฝึกหัดทำไปด้วยเพื่อที่เราจะได้มีความมั่นใจในการทำให้ลูกค้านะคะพอเปิดเข้าไปดูก็มีเราก็เซิร์ชเข้าไปว่าวิธีการทำกัวซาอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาหน้าโทรศัพท์ว่าของท่านอาจารย์หมอเขียวของท่านอาจารย์อื่นๆน่ะนะคะแล้วก็แปลกๆว่าเอ๊ะอาจารย์หมอเขียวนี่คือใครเพราะว่าขออภัยอาจารย์ด้วยค่ะเพราะว่าที่เห็นท่านอาจารย์หมอเขียวตอนนั้นก็คือท่านใส่เสื้อยืดตัวโคร่งๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวดำๆอ่ะค่ะอาจารย์นะคะเอ๊ะอาจารย์หมอคนนี้คือใครหน้าเราไม่เคยรู้จักอ่ะค่ะแล้วทีนี้พอเราก็ลองกดเข้าไปดูอะค่ะคือมีหมอหลายท่านขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ลองกดเข้าไปดูของท่านอาจารย์หมอเขียวจิ้มเข้าไปดูก็พอฟังการสาธิตการกลัวซาแล้วว่ามันก็จะมีหัวข้ออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวท่านนะคะคลิปประวัติส่วนตัวของท่านคลิปธรรมะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เด้งขึ้นมาตรงที่หน้าจอโทรศัพท์อะค่ะเราก็เลยอ้าวอาจารย์เอ้ยคุณหมอเขียวท่านไม่ใช่ทำสาธิตกลัวซาเป็นอย่างเดียวนะท่านยังให้แสดงธรรมะได้ด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยลองจิ้มเข้าไปดูอะค่ะก็คือน่าจะเป็นยาเม็ดแรกใน9เม็ดอะค่ะที่เราได้รู้จากท่านอาจารย์นะคะก็คือการใช้ธรรมะเพื่อรักษาโรคนี่แหละค่ะก็เลยพอเราฟังเข้าไปเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าความทุกข์ที่เราแบกมาทั้งชีวิตของเราที่เราคิดว่าเราจะเป็นคนจัดการกับความมั่นคงกับคนในครอบครัวของเราอะค่ะนั่นแหละมันก็เลยโอ้เราทุกข์เพราะอันนี้เหรอเนี่ยมันทำให้คือข้อธรรมของท่านน่ะมันไปตรงกับความที่ทำให้รู้ว่าเราน่ะยึดดีอยู่อะค่ะคือเราจะเป็นผู้จัดการของคนไปหมดอย่างเงี้ยคือจะควบคุมดูแลคนในครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่ดีอะมันเป็นแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่น่ะมันเป็นโรคนะน่ะโรคของคนยึดดียึดอยากให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดีซึ่งความจริงในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่เราเป็นอย่างเงี้ยก็คือเราจะไปเอาดีจากคนอื่นด้วยก็คือเราพอฟังธรรมะไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้ความรู้สึกที่ว่าเราแบกรับมาตลอดมันคลายลงเบาลงอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่น่าจะเป็นหนทางที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ที่เราแบกรับอยู่ในชีวิตของเราได้อะค่ะก็เลยหันมาฟังธรรมะของอาจารย์เพิ่มมากขึ้นคือตอนนั้นไม่ได้สนใจยาเม็ดอื่นเลยนะคะคือเอายาเม็ด8นี่แหละเป็นหลักก่อนพอฟังธรรมะเข้าใจแล้วพอท่านอาจารย์เราก็
เราพอฟังเข้าใจอ่ะหนูก็เริ่มเปิดเข้าไปดูประวัติของท่านอาจารย์นะคะเข้าไปดูว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นใครเราไม่เคยรู้จักมาเลยก่อนหน้านั้นช่วงก่อนอายุ40ก่อนถึงอายุ45ปีที่หนูจะได้เจอท่านนะคะก็คือเราไม่เคยรู้จักท่านเลยไม่รู้จักท่านมาก่อนเลยแล้วก็ใช้ชีวิตของเราคือมุ่งมั่นจะเป็นผู้สร้างความมั่นคงให้กับคนในครอบครัวนั่นแหละแต่ไปในทางที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็หนักค่ะแต่พอมาเจอท่านอาจารย์แล้วเรามันทำให้มันมีเป็นเหมือนแรงบันดาลใจอะว่านี่ละมั้งจะเป็นหนทางที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆอะหนูก็เลยเข้าไปดูก็คือพยายามฟังให้มากอะแล้วพอได้ฟังท่านบอกว่าก็ไปศึกษาประวัติของท่านว่าท่านเป็นบุคคลโอ้ยเราทำไมไม่รู้จักคนดีระดับประเทศคนดีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามตัวเองทีนี้ก็เข้าไปดูประวัติของท่านแล้วก็รู้วิธีและแนวทางการปฏิบัติของท่านตามแนวทางแพทย์วิถีธรรมอะค่ะแต่ยา9เม็ดก็ยังไม่เข้าไปศึกษานะคะก็ดูก็ที่มาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ไปที่ปฏิบัติตามท่านต่อมาก็คือเรื่องการรับประทานอาหารซึ่งเป็นยาเม็ดที่7อะค่ะแล้วก็เรื่องออกกำลังกายคือยาเม็ดที่6คือจะเน้นอยู่3ข้อนี้3เม็ดนี้ที่เราทำที่เราปฏิบัติอะค่ะก็มีฟังธรรมะพอฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็พอนั่นแล้วก็มาทำเรื่องอาหารเสร็จแล้วก็มาแต่เรื่องออกกำลังกายนี้ก่อนที่จะพบกับท่านอาจารย์หมอเขียวอะเราก็จะปฏิบัติของเราอยู่แล้วคือตอนนั้นเราทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะคะมันก็คือทำงานนวดเป็นงานที่หนักอะค่ะเราก็เลยต้องดูแลตัวเองว่างั้นเถอะหันกลับมาดูแลตัวเองก่อนที่จะรู้จักกับท่านอาจารย์ประมาณ2ปีคือเราจะไปเดินออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันคือบังคับตัวเองให้ออกกำลังกายช่วงอย่าง6โมงเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเราก็จะลุกไปออกกำลังกายก็เดินเร็วแล้วก็พอมารู้จักอาจารย์ก็เลยอ๋อยาไอ้นี่ก็คือเป็นอยู่ในยา9เม็ดเหมือนกันคือการออกกำลังกายอะค่ะคือร่างกายแล้วก็แข็งแรงประมาณนึงมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมอย่างว่านั่นแหละก็ยังตามรบกวนเรามาอยู่จนมาปฏิบัติเรื่องอาหารของอาจารย์น่ะโรคภัยต่างๆที่เป็นอยู่อ่ะคือเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะรักษาโรคของเรานะคะแต่เรากินอาหารเพื่อให้มันให้ร่างกายเราดีขึ้นอย่างว่าแหละแต่ทีนี้พอนั่นมาโรคที่เราเป็นอยู่มันหายไปโดยที่เราไม่ได้สังเกตอะค่ะอย่างเช่นแล้วก็มันมีโรคนึงที่เราเป็นอยู่จากการกินพฤติกรรมของเราการกินของเรานี่แหละค่ะก็คือโรคอะไรนะคะโรคฤทธิ์สีดวงซึ่งเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเป็นระยะเริ่มต้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ว่าเป็นไล่มาตั้งแต่กระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบแล้วก็ลงมาที่ฤทธิ์สีดวงทวารนะคะแต่ตอนที่เราเป็นน่ะมันเราไม่รู้ว่ามันเป็นฤทธิ์สีดวงเพราะว่ามันเป็นอาการเหมือนกับว่ามันอยู่ๆแล้วก็เลือดออกทางทวารหนักอะค่ะมันเป็นเหมือนเลือดประจำเดือนนะคะแต่เราก็ตกใจว่าอุ๊ยไส้เราเน่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราไม่รู้อะค่ะคือมันออกมามากจนแบบว่าแล้วทีนี้มันเป็นติดต่อกันอยู่3วันน่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรแต่ในท้องเราก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บหรืออะไรนะคะแต่มันเป็นเลือดสดๆออกมาเหมือนเลือดประจำเดือนของเราแต่มันไม่ได้ออกทางช่องคลอดอะค่ะเราก็แปลกว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรก็เลยเขาเรียกว่าอะไรคะไอ้ตัดความอายออกซะไปให้หมอตรวจก้นก็คือไปให้หมอตรวจดูท่านก็บอกว่าอ๋อท่านบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงระยะเริ่มต้นนะอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ว่าอ๋อเราก็บอกท่านว่าเอ๊ะแต่ที่เราเป็นมานะคือเราส่วนมากเราจะเป็นเกี่ยวกับท้องเสียเรื้อรังเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะกินอะไรนิดหน่อยเข้าไปมันจะท้องเสียน่าจะเกิดจากฤทธิ์ร้อนที่เราทานอาหารที่มีพิษมีฤทธิ์ร้อนเข้าไปเยอะอะค่ะตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้แล้วทีนี้พอนั่นท่านก็บอกว่าอ๋อการที่ว่าเราเป็นฤทธิ์สีดวงนะไม่ใช่ว่าเกิดจากว่าท้องผูกหรือว่าอะไรอย่างเดียวนะมันเกิดจากที่ไม่ว่าท้องผูกหรือท้องเสียก็ทำให้เราเป็นโรคนี้ได้เพราะมันใช้ทางนั้นเยอะไงคะใช่อวัยวะนั้นเยอะมันก็ทำให้เราเป็นได้ทีนี้ก็ทำให้เรานึกถึงวิบากกรรมของเราด้วยอันนี้ค่ะวิบากกรรมตั้งแต่สมัยเด็กๆคือเรื่องที่ว่าเราคือเป็นเด็กชนบทอะค่ะเด็กบ้านนอกอย่างเงี้ยไอ้พอเล่นวิ่งเล่นตามทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเงี้ยมันจะมีพวกแมลงปอผีเสื้อใช่ไหมคะหน้าที่เกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยแมลงปอเขาจะเยอะมากนะคะในนี้เราก็จะจับตัวแมลงปอน่ะแล้วก็มาเด็ดหางเขาเด็ดหางแล้วก็เอาดอกหญ้านะคะเสียบเด็ดก้านดอกหญ้าแล้วก็เสียบก้นเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาบินไปอย่างเงี้ยค่ะมันสนุกค่ะมันมีความรู้สึกว่าอุ้ยสนุกจังเลยบนความทุกข์ของเขาซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกค่ะเพราะเรายังเด็กอยู่แต่ได้มาฟังธรรมะของอาจารย์หมอเขียวนี่แหละก็เลยอ้อนี่แหละเป็นเศษวิบากที่เราต้องได้รับล่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ก็ตามนะคะแต่มันก็เป็นเศษวิบากที่เราต้องรับมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเกิดทั้งจากพฤติกรรมการกินของเราแล้วก็วิบากกรรมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วแต่นั่นแหละพอมาทานอาหารแบบอาจารย์เนี่ยโรคต่างๆที่เป็นอยู่น่ะมันหายไปอย่างเคยปวดท้องเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยมันหายไปแต่ก็ไม่เคยตรวจนะคะเพราะไม่ชอบไปหาหมอที่ว่าจะตรวจว่าเราเป็นอะไรเงี้ยนอกจากเป็นหนักจริงๆอะค่ะทีนี้อย่างโรคลิ้นสีดวงก็เหมือนกันคือแล้วช่วงที่เวลาเราจะก่อนที่เราจะเป็นประจำเดือนอะมันจะมีอาการของเหมือนตูดเราจะหลุดออกมานะคะมันจะเหมือนก้นเราจะหลุดออกมานะเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่เราคิดว่าเอ๊ะมันก่อนไปเป็นประจำเดือนมันน่าจะเกี่ยวกับมดลูกแต่ทำไมมันจะมาหลุดออกทางก้นของเรานึกอะนะคะคือบางทีเรานั่งห้องน้ำอยู่เนี่ยแต่ถ่ายหนักถ่ายเบาก็ช่างถ้าช่วงก่อนเป็นประจำเดือนนะคะมันเหมือนก้นเราจะหลุดเราต้องขมิบไว้อะค่ะมันเหมือนมันจะหลุดเราก็ว่าเอ๊ะถ้าว่าเป็นเกี่ยวกับมดลูกทำไมมันจะมาออกทางก้นเราอะไรเงี้ยค่ะแต่พอนั่นแล้วพอมาทานอาหารปรับสมดุลได้แล้วอะหลังจากที่ว่าปฏิบัติตามแนวทางของอาจารย์ได้แล้วอะนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรื่องอาหารนะคะก็เริ่มปรับตามท่านคือ1ลดละเลิกเนื้อสัตว์ก็คือก็ไม่ถึงกับว่าลดละเลิกหมายถึงคือตัดสินใจเลิกเลยอะค่ะคือช่วงปลายปี59เนี่ยรู้จักท่านแล้วพอฟังธรรมะท่านลึกซึ้งเข้าเรื่อยๆเนี่ยมีคำหนึ่งที่มันมาสะดุดใจท่านบอกว่าถ้าเราไม่ลดละเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารทุกอย่างที่ทำจากสัตว์อะเราจะฟังธรรมะท่านเข้าใจไม่ถึงที่สุดหรอกหรือถึงเข้าใจแต่เราก็จะยังทำไม่ได้จนกว่าเราจะลดละเลิกการเบียดเบียนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราอ่ะมีคือลดได้เลยเรื่องเนื้อสัตว์ตัดได้เลยอะค่ะตัดได้เลยแต่ว่ามันจะมีพวกมีนมกับไข่ที่เรายังทานอยู่ในรูปของพวกขนมปังอะไรเงี้ยเพราะการอยู่ต่างประเทศอ่ะขนมปังเป็นสิ่งที่หาทานได้ง่ายแล้วมันก็คือง่ายอะค่ะจะอย่างเช่นเราซื้อมาแล้วเราก็เอามาแช่ไอ้พวกโอวัลตินอะไรที่เราซื้อมาไว้อะชงเครื่องชงทั้งหลายนะคะแช่แล้วก็ทานอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่เราก็ยังทานมาอยู่จนเพื่อนเขามาทักว่าไหนบอกว่าเลิกกินไข่กินนมพวกนี้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ยังมีของพวกนี้อยู่เงี้ยค่ะแล้วก็พยายามลดละเลิกมาเรื่อยๆอะค่ะพอนึกถึงคำสอนจากธรรมะของอาจารย์นะคะแล้วก็ทำให้อาการที่เราเป็นอยู่หมายถึงที่ตูดเหมือนตูดเราจะหลุดอะค่ะคืออยู่เอ๊ะเรามันก็หายไปเลยอ่ะจนแล้วก็เรามาลดเรื่องผงชูรสด้วยนะคะผงชูรสนี่ก็สำคัญนะคะคือแต่ก่อนน่ะเราจะเป็นคนไม่ทำอาหารทานเลยตั้งแต่หาเงินได้น่ะเราจะคือเราเอาเงินเราไปจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนมาทำอาหารให้เราทานอย่างนั้นแล้วก็คิดว่านั่นเป็นความฉลาดของตัวเองอ่ะนะคะเป็นความฉลาดว่าอุ๊ยชีวิตเราสบายเราไม่ต้องไปในเราหาเงินอย่างเดียวหน้าที่เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือเอาเงินไปจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้ามาทำอาหารมาสร้างอาหารให้เรากินแล้วคนดูแลเรื่องสุขภาพก็คือจ่ายเงินให้คุณหมอมาดูแลก็แค่นั้นอย่างเงี้ยหน้าที่เราหาเงินอย่างเดียวคิดว่าเป็นความฉลาดมากเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็สิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าท่านทำให้เราทานนะอร่อยแล้วก็ในความอร่อยนั้นก็คือผงชูรสนะคะตัวนี้สำคัญมากเลยแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับโรคที่เป็นอยู่หมายถึงโรคฤทธิ์สีดวงที่เป็นอยู่อะค่ะเพราะตอนแต่ก่อนที่จะมาทานอาหารแบบอาจารย์หมอเขียวทำอาหารทานเองอะเราซื้อมาทานเนี่ยอาการนั้นมันก็ไม่หายอะค่ะแล้วพอเรามาเลิกทานเรามาทำอาหารทานเองเราก็รู้ว่าเราใส่อะไรบ้างใช่ไหมก็ใส่แต่เกลือเหมือนที่อาจารย์นั่นนะคะเหมือนตามแนวทางของอาจารย์นะคะแล้วก็ใส่ทีนี้พอทานไปได้สักพักมันก็หายไปอาการนั้นอะจนพอเราแต่เราไม่ได้สังเกตนะคะว่ามันหายไปจนแบบว่าคือเราไปเผลอซื้ออาหารข้างนอกมาทานอีกอย่างเงี้ยแล้วมันมีพวกผงชูรสกลับเข้าไปอีกอ่ะอาการนั้นมันกลับมามันทำให้เรานึกได้ว่าอ้าวอาการนี้ของเรามันหายไปแล้วนี่นาแต่มันกลับมาได้อีกเนี่ยเพราะเราไปซื้ออาหารข้างนอกมาทานนั่นก็คือผงชูรสน้ำตาลพวกเนี้ยค่ะซึ่งเป็นอาหารอร่อยนั่นแหละที่เราเคยชอบน่ะแล้วทีนี้โอ้มันทำให้เรารู้มันให้เราทำให้เราชัดว่าโอ้การอาหารการทานอาหารที่มีพิษร้อนหรือพิษที่ร่างกายเรามันเกินที่ร่างกายเราจะรับได้อะค่ะมันทำให้เราเป็นโรคได้นะอะไรเงี้ยมันทำให้เราแน่ใจแล้วก็ชัดอะค่ะพอทำเรื่องอาหารได้พอทำเรื่องอาหารได้ดีแล้วอะค่ะก็เลยเห็นผลกับตัวเองนี่แหละก็เลยทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นอะค่ะมั่นใจว่าโอ้สิ่งที่จะเป็นความมั่นคงของชีวิตได้จริงๆอะเราต้องเป็นหมอดูแลตัวเองได้นี่ไงเรากำลังฝึกอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อวิธีนี้แหละที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราได้จริงๆอะเราต้องเป็นหมอดูแลตัวเราเองได้โดยที่ไม่ต้องหาเงินไปจ่ายให้คนอื่นมาดูแลเราเลยแล้วการจะทำให้สุขภาพเราดีนะเราเริ่มต้นเรื่องอาหารได้เงี้ยค่ะเริ่มจากยา9เม็ดนี่แหละซึ่งที่ทำประจำก็คือมียาเม็ดที่6 7 8นี่แหละค่ะคือธรรมะแล้วก็อาหารแล้วก็
เรื่องออกกำลังกายนี่แหละค่ะทำให้เรามั่นใจที่จะมาใช้แนวทางนี้แล้วก็คิดว่าจะใช้แนวทางนี้อยู่ในแนวทางของวิถีของแพทย์วิถีธรรมนี่ตลอดไปค่ะคิดว่าค่ะก็นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ได้มาปฏิบัติตามแนวทางของท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็แพทย์วิถีธรรมค่ะขอบพระคุณที่ให้โอกาสได้แชร์ประสบการณ์ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะน้องมนนะคะค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าการที่เราได้มาใช้ยา9เม็ดไม่ใช่เฉพาะรักษาโรคนะคะรักษาเรื่องเศรษฐกิจด้วยค่ะดูเหมือนกับว่าน้องมนนี่จะมีความกลัวกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวใช่ไหมคะก็คือต้องการหาความมั่นคงนะให้กับชีวิตครอบครัวแต่มาดูแลได้ด้วยยา9เม็ดค่ะเริ่มต้นที่ยาเม็ด8เม็ดเลิศเลยนะคะค่ะแล้วก็มาปรับเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นนะคะยา9เม็ดนี่เป็นยาอะไรที่วิเศษมากเลยไม่ว่าคุณเป็นโรคอะไรนะน้องแบงค์รู้สึกว่าใช้ได้กับทุกโรคเลยนะคะแล้วก็ยังมาสภาพเศรษฐกิจด้วยค่ะใช่ครับพี่ออนก็เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็มี3มิติแล้วนะครับถ้าในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็คือมิติสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วนี่มาเรื่องเศรษฐกิจอีกก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่พี่มนแลกเปลี่ยนได้น่าสนใจในช่วงท้ายก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนะครับแล้วก็จะมีคำหนึ่งอะไรนะถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้ทั้งหมอและคนไข้จะพากันป่วยตายซึ่งคำนี้เนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์ของโรคโควิดโรคระบาดเนี่ยโควิด19เนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นปรากฏการณ์จริงที่เกี่ยวกับการนี้นะครับว่าถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้เนี่ยทั้งหมอและคนไข้จะป่วยตายเนี่ยมันเป็นกันอย่างไรนะครับนี่มันคือเรื่องจริงเลยที่อาจารย์หมอเขียวได้พูดไว้ผมไม่รู้ว่าพูดครั้งแรกเมื่อไหร่โอ้โหอาจารย์พูดเรื่องการพึ่งตนตลอดเวลาเลยนะคะเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะแต่สิ่งทุกวันนี้มันชัดเจนมากขึ้นเนาะในเรื่องของไม่ใช่เฉพาะสุขภาพเมื่อก่อนนี่จะเด่นมากเลยว่าในเรื่องของสุขภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องไปทางสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจสังคมเลยนะคะใช่อยากจะเห็นอย่างพี่ตานี่ก็ยกตัวอย่างเนาะท่านก็สังคมชีวิตครอบครัวท่านก็ดีขึ้นด้วยการที่มาลดละกิเลสของท่านใช่ไหมคะลดความอยากได้ดั่งใจอะไรเงี้ยโอ้โหแต่น้องแบงค์ค่ะเรายังมีอีกท่านนึงอีกท่านนึงค่ะที่ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอให้อย่างนั้นเราจะไปที่จิตอาสาท่านนึงเลยนะครับเชิญอาดาวได้เลยครับกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะเจริญธรรมพี่น้องผู้เข้าค่ายและพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะชื่อละอองดาวสง่างามค่ะชื่อเล่นว่าดาวส่วนมากพี่น้องจะเรียกอาดาวนะคะติดปากชื่อทางธรรมว่านาศีลอายุ52ปีค่ะการศึกษาทางโลกก็มัธยมปลายทางธรรมก็อริยปัญญาตรีชั้นปีที่1นะคะอาชีพก็เดิมก็เป็นเกษตรกรก็ชีวิตก็พื้นฐานครอบครัวก็ง่ายๆนะคะขอโอกาสกันว่าหนูกำลังฝึกฝนขอออกตัวก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะเมาขอจับประเด็นเป็นช็อตๆคือช่วงแรกเรื่องการศึกษาก่อนนะคะทำไมหนูจบม.6แล้วทำไมไม่ไปเรียนต่อเอาปริญญาเหมือนพี่ๆน้องๆที่เขากำลังเรียนกันนะคะคือช่วงชีวิตของหนูตอนเด็กๆก็พ่อแม่หาเงินครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะอะไรที่ร่ำรวยอะไรนะคะเพราะว่ามันต้องดิ้นรนนะคะพ่อแม่มีลูกหลายคนมีอยู่5คนแต่พ่อเห็นความยากลำบากเพราะพ่อเป็นลูกกำพร้าก็อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นก็พยายามดิ้นรนหาเงินส่งลูกๆให้เรียนหนังสือเพื่อที่จะไปเป็นเจ้าคนนายคนนะคะก็พ่อก็พยายามส่งได้3คนแต่พี่อีก2คนก็ไม่อยากเรียนหนูเป็นคนสุดท้องก็พอพี่จบพี่ก็พยายามที่จะส่งต่อน้องให้เรียนแทนพ่อแม่ค่ะช่วงชีวิตที่หนูเรียนม.ปลายนั้นเป็นช่วงชีวิตที่พี่จัดการชีวิตน้องไม่ได้จัดการชีวิตตัวเองพี่ก็ส่งน้องไปเรียนที่กรุงเทพเพราะเราเป็นเด็กบ้านนอกรู้สึกว่ากรุงเทพนี่มันเป็นอะไรที่ยุ่งยากลำบากมากชีวิตที่ต้องระมัดระวังจะไปไหนก็ไปไม่ถูก
ข้างกายก็ต้องระมัดระวังต้องคอยจับแต่กระเป๋าตังค์ จะไปเรียนก็ยังไปไม่ถูกไม่รู้ว่าขึ้นรถสายไหนทำไมมันอึดอัดขัดข้องขนาดนี้ชีวิตถ้าไม่เรียนมันจะเป็นอะไรไหมมันจะเอาตัวรอดไหมพ่อแม่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือสูงจบแค่ป.4แล้วทำไมพ่อแม่เลี้ยงลูกได้ให้มีการศึกษาแล้วให้ลูกเอาตัวรอดทุกคนเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบอิสระค่ะครอบครัวเราเลี้ยงลูกแบบอิสระพ่อแม่จะให้ลูกได้ทำอะไรก็ทำไม่ห้ามมากอะค่ะให้หาเงินเลี้ยงเรียนอะไรตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นชีวิตที่ดิ้นรนตอนนั้นเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่พ่อแม่ไม่มีอะไรให้เราแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกขอบคุณพ่อแม่ที่ให้โอกาสเราได้ฝึกให้โอกาสเรารู้จักเอาตัวรอดอะค่ะช่วงนั้นก็หนีกลับได้บอกพี่ชายมอบตัวแล้วเรียนอะไรซื้อหมดแล้วก็หนีกลับบ้านไม่รู้สึกเสียดายเงินที่พี่จ่ายไม่รู้สึกเสียดายชั้นนักศึกษากลับมาถึงบ้านร้องไห้รู้สึกโล่งอกโล่งใจเลยชีวิตค่ะดีใจที่ไม่ต้องไปอึดอัดขัดข้องกับกรุงเทพก็อีกช่วงชีวิตหนึ่งก็มาเจอกับพ่อบ้านนะฮะมาเจอกับพ่อบ้านท่านก็จบทางด้านเกษตรเป็นคนที่ชอบปลูกอยู่ปลูกกินชอบทางด้านเกษตรมากซึ่งมันถูกกับจริตเราที่เราอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเราเกิดมาเราก็เห็นพืชผักสวนครัวมันอยู่ตามรั้วตามบ้านไม่เคยขาดค่ะพ่อแม่ไม่เคยซื้อผักกินผักจะเน้นพวกผักพื้นบ้านผักอะไรเนี่ยพวกเราจึงไม่ค่อยจะมีโรคอะไรที่มาเบียดเบียนนะคะความรู้สึกของหนูแล้วมันเมมโมรี่ไว้ว่ามันต้องมีผักกินนะแล้วพอนี้มาเจอพ่อบ้านแล้วมันใช่เลย ใช่เลย มันเป็นช่วงที่ว่าเราต้องไปใช้ชีวิตไปหาประสบการณ์ในด้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เจอพ่อบ้านที่เขาเป็นคนดีแล้วขยันนะคะท่านก็มีความสามารถในทางด้านเกษตรในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เรียนมาแต่ท่านก็ไม่ไปรับราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีครอบครัวก็มีลูกหนึ่งคนซึ่งมีลูกหนึ่งคนนี่หนูก็จะให้เขาเต็มที่แหละเพราะเราไม่ได้รับสิ่งนั้นอะไรที่ดีๆพี่น้องที่เขาสรรหามันจะได้เท่าเทียมคนอื่นหนูสรรหาให้ลูกหมดเลยเข้าโรงเรียนดีๆราคาแพงๆซึ่งฐานะตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวยค่ะหนูก็พยายามเต็มที่แหละสุดความสามารถของหนูที่จะให้ลูกได้อะค่ะตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เราไปทำเหมือนการที่เราไปฆ่าลูกอะโอยให้เขาหมดเลยแบบต้องการอะไรซื้อให้แบบไม่ต้องให้ลูกได้รอค่ะรีบสรรหาไว้รอก่อนเลยสร้างไว้ให้ลูกรอก่อนเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่สรรหาแบบเขาไม่ต้องไปคิดอะไรแม่จัดให้หมดตอนนั้นยังไม่ได้คิดนะว่ามันเป็นการฆ่าลูกเราก็ดำเนินชีวิตเรามาฉุกคิดก็ตอนที่ว่าเรามาเป็นมาเจออาจารย์หมอเขียวซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะมาเป็นจิตอาสาซึ่งหนูอยู่ใกล้ศูนย์เรียนรู้มีพี่ชายเป็นชาวอโศกและเป็นแพทย์วิถีธรรมซึ่งที่บ้านมันจะจัดค่ายบ่อยค่ะจัดค่ายบ่อยแบบเราก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เต็มใจทำอ่ะที่ทำก็เพราะสงสารที่ไม่มีใครช่วยจิตอาสาเหนือก็พี่น้องก็อยู่รอบนอกเนาะมันไม่มีใครอยู่ในพื้นที่อะค่ะมันทำเพราะความจำเป็นจำใจมากกว่าเพราะทำบ่อยแล้วภาพความทรงจำภาพทุกสิ่งทุกอย่างของพี่น้องอะทางแพทย์วิถีธรรมเขาโดนถีบเข้ามาในหัวโซนใช่ค่ะหนูโดนถีบจริงๆมันเป็นภาพที่มันคอยซึมนะหนูครอบครัวหนูมันก็ไม่ได้ว่ามันมีปัญหาอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะค่อนข้างจะสมบูรณ์มีพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านที่ดีมีลูกที่ดีมีพ่อที่ดีมีพี่ที่ดีสิ่งแวดล้อมมันดีหมดอะค่ะหนูก็เลยไม่รู้สึกว่าสิ่งที่หนูได้มันดีหนูก็ใช้ชีวิตเรื่อยมาเรียงๆอะไรประมาณนี้ค่ะจนกระทั่งเมื่อปี57หนูอ่ะเหมือนจะช็อกซึ่งตอนนั้นหนูสูญเสียพ่อบ้านมันรู้สึกว่าชีวิตมันไปไม่เป็นนะคะมีอะไรที่มันยากๆท่านก็ทำให้แล้วท่านดูแลเราดีอะค่ะถ้าหนูไม่ได้มาซึมซับกับพี่น้องชาวอโศกและแพทย์วิถีธรรมนี่หนูคงช็อกไปไม่เป็นแล้วค่ะตอนนั้นมันมีเชื้อค่ะมันมีเชื้อของพุทธะอยู่แต่เพียง
พียงแต่ว่าเรายังไม่ชัดเจนเรายังงมอยู่อะค่ะมันก็หาทางพ้นทุกข์อะค่ะตอนนั้นมันไปไม่เป็นเพราะว่ากิจการตอนนั้นหนูเลี้ยงผึ้งมันก็มีวิบากที่มันปิดกั้นให้เราไม่เห็นสัจจะอะค่ะเรายังอ่านไม่ออกช่วงนั้นที่พ่อบ้านท่านเสียกระทันหันนะคะช่วงนั้นผึ้งก็ออกสนามเนาะผึ้งออกสนามหนูมีผึ้งอยู่ในมืออยู่300ลังช่วงนั้นเป็นฤดูเก็บน้ำหวานแบบพ่อบ้านหนูเป็นติดเชื้อแบบขึ้นสมองเป็นโรคที่หูดับอะค่ะไปแบบไม่ได้ล่ำได้ลาได้สั่งได้เสียซึ่งทำงานด้วยกันอยู่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็ไม่ดอกได้บอกว่าอันนั้นอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรอยู่ตรงไหนไม่ได้บอกสักอย่างไปก็ไปเลยโอ้ช่วงนั้นหนูมึนตึบไหนจะพ่อไหนจะลูกตอนนั้นก็ขับรถก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่เหมือนว่าเขาเทคแคร์เราอะชีวิตเราก็ตามท่านแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบเรียนรู้มันก็ชอบเรียนรู้ที่จะเรียนรู้กับท่านอยู่แล้วใครทำอะไรหนูชอบเอาตัวเองไปเรียนรู้อะค่ะไอ้เรื่องนี้มันก็เลยไม่ยากไม่ลำบากด้านการกระทำมันเรื่องสืบต่อกิจการมันก็ไม่ค่อยจะลำบากเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ทางด้านจิตใจค่ะโอ้ไปเห็นอะไรที่ท่านทำคาไว้อะค่ะทำแล้วยังไม่เสร็จเราไปเห็นโอ้ซาบซึ้งว่าน้ำตาสีมหาสมุทรมันเป็นเช่นนี้เองไปเจออะไรที่ท่านทำไว้ก็ร้องไห้ไปรับลูกก็ร้องไห้อะไรก็มันไม่มีใครปลอบใจเราเลยในช่วงนั้นเราต้องการกำลังใจมากเลยไขว่คว้าหาคนที่จะมาให้กำลังใจค่ะแต่มันพอเรามาเป็นจิตอาสาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมอเขียวมันไม่ใช่ที่จะไปหาใครมาปลอบใจสิ่งเดียวที่เราต้องไขว่คว้าแสวงหาและภาคเพียรทำคือธรรมะก็ต้องเราก็ต้องไปหาคนที่ให้สัมมาทิฏฐิเราสอนเราในสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงให้ปัญญาเราค่ะตั้งแต่หนูภาคเพียรพ่อบ้านเสียตอนนั้นหนูยังไม่เท่าไหร่มันก็ยังมัวงงๆทีนี้หนูตัดสินใจอ่ะตอนแรกหนูตั้งใจคนเดียวว่าหนูจะเลิกกิจการหนูเลิกเลี้ยงผึ้งนี่แหละแต่ตอนนั้นมันยังเลิกไม่ได้เพราะลูกกำลังเรียนปีหนึ่งเข้ามหาลัยปีหนึ่งมันยังทิ้งไม่ได้นั้นชัดเรื่องกรรมใช่ไหมค่ะหนูเรื่องกรรมมันเริ่มเข้าหัวหนูแล้วค่ะว่าทำไมชีวิตมันเหมือนโดนผูกขาผูกมือผูกมันไปไหนยากลำบากเขาเพราะผึ้งมันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตมันไม่เหมือนพืชผักเราทิ้งไม่ได้ทีนี้หนูตัดสินใจก่อนตัดสินใจหนูก็คิดเยอะเนาะถ้าเราหยุดเราจะเอาเงินที่ไหนไปส่งลูกเรียนแล้วเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเราไม่หาเงินเราทีนี้มันมีแวบนึงยิ่งหาลูกก็ยิ่งใช้อะค่ะทำไมมันใช้เยอะขึ้นมันไม่รู้จักประหยัดอะไรเพราะเราโอยลูกมาแต่เล็กๆทีนี้เราตัดสินใจละอะที่สูตรคำสอนของอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าคนเราอะถ้าช่วยเหลือผู้อื่นมาบำเพ็ญมาช่วยหมู่กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกุศลช่วยเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกินไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้ทีนี้หนูตัดสินใจหนูพิสูจน์คำสอนของอาจารย์เลยตั้งแต่ปี62หนูเลิกกิจการหนูเลิกหาเงินหนูจะดูซิว่าหนูจะอยู่ได้ไหมมันก็มีเงินส่วนนึงอะค่ะที่มันยังหลงเหลือให้เราได้ใช้อยู่ขายกิจการคือได้เงินขายกิจการก็มาให้ลูกเรียนหนูพิสูจน์คำสอนของอาจารย์เลยตั้งแต่บัดนั้นเดี๋ยวนี้อีก2เดือนลูกหนูก็จะจบแล้วหนูชัดเจนในคำสอนของอาจารย์ว่าชีวิตไม่ต้องไปไขว่คว้าดิ้นรนมาหาเพื่อตนให้มากนักเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเกินความจำเป็นอย่างรถนี่เราก็ไม่ได้ขับทีละ2คันเสื้อผ้าเราก็ไม่ได้ใส่ทีละตู้ใช่ไหมคะทำไมเราจะต้องไปสรรหาให้มันมาเต็มตู้จะใส่แต่ละทีต้องแหวกดูอู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่ชุดไม่ต้องเลือกเบอร์เดียวกันหมด มันง่ายค่ะจะไปไหนมันก็ไวชุดไปงานชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันหมดสบายค่ะทรงผมแต่ก่อนก็มันจะยาวๆนะเดี๋ยวนี้ก็ตัดสั้นไปไหนไม่มีหวีสวยไปได้เลยสบายจังเลยไปไหนนอนไหนก็ไม่ต้องยุ่งยากมีเต็นท์หลังเดียวไปได้ทุกที่ชีวิตที่หนูเลิกเลี้ยงสัตว์มันเหมือนอิสระมันปลดปล่อยเรามาเรื่อยๆเป็นลำดับเดี๋ยวนี้หนูเริ่มเคลียร์ตัวเองให้มันเหลือน้อยที่สุดแล้วหนูเริ่มเข้ามาหาส่วนกลางกินใช้ส่วนกลางสบายวางตรงไหนก็ได้ไม่มีหาย
แล้วหนูก็ไม่ต้องมารักษาดูแลคนเดียวเพราะว่าพี่น้องอยู่ส่วนกลางมีทุกอาชีพมีทุกสาขาเออรถพังก็ให้ช่างอ้าวจะกินผักปั่นก็มีคนทำให้จะทานข้าวก็มีแม่ครัวเออมันมีทุกที่ค่ะอยู่ตรงนี้มันรวมอยู่ตรงนี้หมดแล้วหนูรู้สึกว่ามันใช่อะค่ะตรงนี้มันใช่สำหรับชีวิตหนูและหนูก็จะภาคเพียรเดินตามรอยที่คำอาจารย์สอนค่ะคือชีวิตหนูอะไม่ทุกข์ก็สุขมากแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้ค่ะถ้าจะให้แชร์ก็ประมาณครึ่งวันค่ะพี่น้องเพราะว่าซีรีส์คนอายุ52มันไม่แค่สั้นๆนะคะพี่ออนเออมันยาวค่ะเราก็แค่จับประเด็นให้พี่น้องจับใจความได้ว่าทำไมหนูต้องมาเป็นจิตอาสาเพราะหนูเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าของพ่อหลวงของพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์และของอาจารย์หมอเขียวและหนูเชื่อมั่นในหมู่กลุ่มว่าหมู่กลุ่มไม่ทอดทิ้งให้เราอดอยากหรือไม่มีกินแล้วไม่มีทำตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าบังคับให้เข้ามาแล้วใช่ไหมไม่บังคับเลยเข้ามาเองตอนใหม่ๆก็ถามพี่ชายว่าลุงภูผาฟ้าน้ำไปทางไหนโอ้โหพี่ชายก็ตอบแบบสะใจไปทางไหนก็ถึงหมดแหละหนูก็มึดในใจเออสักวันหนึ่งฉันจะไปคนเดียวให้ได้เอ้ยนี่หนูก็มาคนเดียวได้จริงๆค่ะไม่ผูกกับพี่แล้วเพราะพี่มีสัมภาระแล้วมีภารกิจเยอะหนูอยากมาหนูก็มาหนูอยากไปหนูก็ไปครับแบบไปข้างล่างก็ไม่ได้ไปเตะๆเลี้ยวไหลที่ไหนหนูก็ไปบำเพ็ญศูนย์เล็กๆที่อยู่หอมบุญจังหวัดแพร่ค่ะขึ้นมาภูผาหนูก็มาฝึกฝนมันเหมือนเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองเพราะที่ภูผาไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์สักอย่างค่ะ แม้แต่สถานที่หรือถึงบอกว่าเป็นสมรภูมิลบไม่แน่จริงอย่ามาใช่ค่ะไม่แน่จริงอย่ามาแม้แต่ทางแม้แต่คนไม่มีอะไรได้ดั่งใจหนูสักอย่างเลยค่ะหนูต้องมาล้างทีละตัวละตัวจนเดี๋ยวนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีความชำนาญและมีความคล่องตัวในการที่จะล้างกิเลสของหนูมากขึ้นค่ะไม่อึดอัดขัดข้องเหมือนเมื่อก่อนมาแล้วอยากกลับบ้านเจอภาษาเยอะๆอยากกลับบ้านเดี๋ยวนี้เจอภาษาเยอะๆเดี๋ยวก่อนหัวร้อนไปลงกสิกรรมจับจอบตึบเดี๋ยวโล่งกลับมาใหม่มันก็โอเคแล้วค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ออนค่ะอนุโมทนาค่ะอาดาวโอ้ก็เป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งนะคะที่ตอนแรกก็ยังไม่เห็นทุกข์เนาะเออตอนแรกไม่เห็นทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วถึงเห็นธรรมเนี่ยแหละค่ะโอ้แต่ละชีวิตก็มาแตกต่างกันเนาะน้องแบงค์นะครับผมพี่ออนนะครับแล้วก็ทุกข์ที่เห็นแล้วจนอาจารย์ก็ได้แบบเสริมด้วยนะครับว่าทุกที่เห็นแล้วจะทำให้เห็นธรรมก็คือทุกที่มากเกินทนนะครับซึ่งของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบางท่านก็เป็นในประเด็นของสุขภาพบางท่านก็เป็นประเด็นครอบครัวนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเป็นในประเด็นของเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปครับพี่ออนแต่พี่น้องแต่ละท่านที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละท่านนะคะใช้หลักยา9เม็ดเอาอยู่ในทุกปัญหาเลยค่ะใช่ครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะน้องแบงค์ครับผมโดยเฉพาะใช้ทั้ง9เม็ดนะครับแล้วก็แต่ก็ได้เห็นว่าชัดที่ตอนนี้ในยา9เม็ดเราได้แบ่งเป็นหมวดหมู่มีอยู่3หมวดก็คือยาเม็ดเลือดเม็ดหลักแล้วก็เม็ดเสริมนะครับในวันนี้เนี่ยที่พี่น้องได้แบ่งปันไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็ดเลือดและเม็ดหลักนะครับเม็ดเสริมไม่ค่อยมีนะครับผมแต่นี่ก็เป็นความมหัศจรรย์เป็นความไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรของยา9เม็ดนะครับว่ายา9เม็ดเนี่ยเป็นศาสตร์ในการดูแลตัวเองทุกมิติเอาพูดแบบนี้ดีกว่าใช่ค่ะไม่อยากจะพูดว่ามิติสุขภาพเหมือนผมนี่ก็ยังงงๆอยู่เลยครับพี่ออนว่าตอนแรกเข้ามาเพราะว่าเรื่องสุขภาพกายแต่ไปมาได้ในทุกประเด็นเลยนะครับครับผมค่ะก็นะคะต้องขออนุโมทนากับพี่น้องของเราทุกท่านเลยพี่น้องแต่ละท่านมีใครอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมคะในช่วงเรามีเวลาอีกอยู่เล็กน้อยค่ะเรามีเวลาอยู่ครับผมฝากคนละนาทีคนละ1นาทีนะคะครับผมเอาละเริ่มเราจะถอยหลังมานะครับใส่เกียร์ถอยหลังใช่ค่ะเชิญพี่ดาวก่อนเลยครับผมเชิญค่ะเชิญอาดาวค่ะค่ะจากการเป็นจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมนะคะชีวิตหนูคิดว่าหนูเรียบง่ายอยู่แล้วพอมาเจออาจารย์หมอเขียวยิ่งง่ายกว่าง่ายทุกสิ่งทุกอย่างแม้เจอปัญหาใหญ่หลวงก็ง่ายค่ะหนูจับประเด็นของอาจารย์ว่าชีวิตไม่ทุกข์ก็สุขแล้วจะไปคว้าหาอะไรที่มันเกินจำเป็นชีวิต
ใช่ไหมคะพี่ออนค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะก็ขอฝากพี่น้องเป็นบททบทวนธรรมข้อ162ของท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะว่าชีวิตการดำรงชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมายสิ่งจำเป็นในชีวิตคือปัจจัย4นะคะคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมิตรดีความดีเป็นสมบัติที่แท้จริงค่ะอย่าไปเสียเวลาหาไขว่คว้าหาสิ่งที่เกินจำเป็นนะคะให้จนเกินหมายถึงว่าเราหันกลับมาทำความพ้นทุกข์ให้ใจเราชีวิตเรานะคะด้วยการมาหาสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนี้ก็น่าจะเพียงพอนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองนะคะพี่น้องมาเรียนรู้หลักยา9เม็ดแล้วนำไปปฏิบัติทำจริงได้จริงทำเล่นได้เล่นค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะก็ขอจะขอฝากนะคะในยา9เม็ดนะคะคือเม็ดที่8อยู่ในเรื่องของกรรมค่ะกรรมอดีตเราไม่สามารถที่จะกลับไปทบทวนหรือไปล้างได้แต่กรรมในปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะล้างแล้วก็ทำเดินใหม่ด้วยทำความดีใหม่โดยเฉพาะการยอมค่ะถ้าเรายอมนะคะสุดยอดเลยค่ะยอมเท่านั้นมันก็คือเราชนะใจตัวเองซึ่งเราไม่ต้องไปชนะใจคนอื่นนะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสาธุค่ะเป็นต้นหลิวค่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะก็มันก็เข้าประเด็นที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกข์เกินทนจึงเห็นธรรมนะคะซึ่งพี่น้องที่ป่วยหลายๆท่านน่ะก็จะแบบว่าทำไมฉันต้องป่วยทำไมฉันต้องป่วยอยากจะให้ย้อนอีกมุมนึงนะคะขอบคุณความเจ็บป่วยที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันถ้าเราไม่ป่วยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองถ้าเราไม่ป่วยเราก็คงไม่ได้มาเจอท่านอาจารย์หมอเขียวไม่ได้มาเจอหมอมิตรดีนะคะบางทีมันก็เหมือนกับที่หลายๆท่านเคยบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอค่ะเราก็ปรับมุมมองของเราใหม่ค่ะว่ามาเจอวิธีการนี้แล้วจะทำยังไงดีให้สุขภาพดีขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราสนุกสนานนะคะบางคนก็ป่วยแบบจะต้องไปตั้งสเต็ปโรงพยาบาลแต่ว่าพอมาทางอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็บอกลองอย่างงั้นสิอย่างงั้นวิธีนั้นวิธีนี้ปรับไปปรับมาสมดุลร้อนเย็นค่ะสนุกมากเลยนะคะถ้าเราดูแลสุขภาพแบบใจเบิกบานอะหยิบจับอะไรมันจะถูกหมดเลยแต่ถ้าเราทุกข์ใจหยิบอะไรก็ไม่ถูกค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องท่านในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมก่อนที่พี่ออนจะให้พี่ออนปิดแล้วกันนะครับเมื่อกี้นะครับก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันนะครับสำหรับพี่น้องจิตอาสาทุกท่านที่วันนี้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ขอบคุณพี่ออนนะครับที่มาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมตลอดจนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังในทุกวันนี้แล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่านได้นี่แหละครับทดลองใช้ในหลักยา9เม็ดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับภาคเพียรขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันแล้วเนาะนะครับก็จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจครับโอเคครับขอบคุณครับสาธุค่ะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ๆนะคะอย่า9เม็ดของเรารักษาทุกโรคแต่ไม่ทุกคนนะคะอยากได้ต้องทำเองค่ะสาธุค่ะขอบคุณที่ให้พวกเราได้บำเพ็ญค่ะ